วินิจฉัยออกมานั้นเนี่ยไม่ได้ขัดกับกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการโหวตในวาระที่3หรือว่าดำเนินการต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าร่างแก้ไขฉบับนี้ผ่านวาระที่3ในวันนี้ไปเนี่ยยังไงรัฐมนตรี60เขียนไว้อยู่แล้วครับว่าก็ต้องมีการจัดทำประชามติเพื่อจะถามประชาชนอยู่แล้วครับว่าเห็นด้วยกับร่างแก้ไขตรงนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งส.ส.ร.มาร่างฉบับใหม่ยังไงก็จะต้องมีการจัดประชามติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็คือมีการที่หลายฝ่ายนะครับพยายามจะตีความนะครับศาลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปอีกทางหนึ่งนะครับถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆนะครับถึงสิ่งที่ถูกถกเถียงกันในสภาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันจะแบ่งออกเป็น3แนวคิดหรือว่า3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งนำโดยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับรวมถึงทางพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยก็มีการยืนยันคำเดิมครับว่าสามารถดำเนินหน้าต่อในการโหวตในวาระที่3ได้นะครับเพราะว่ายังไงผ่านวาระ3ไปแล้วก็ต้องมีการจัดทำประชามติอยู่ดีนะครับก็จะเข้าข่ายกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าถ้าจะจัดตั้งส.ส.ร.มาทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องมีการถามประชาชนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดที่1นี่เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายมากนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าเป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ผมเชื่อว่าทางอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ทางไอลอก็ยืนยันว่าเห็นด้วยนะครับแนวคิดที่2ที่ปรากฏออกมาในวันนี้ครับจะเป็นไปอีกขั้วนึงเลยครับคือเป็นขั้วของส.ว.นะครับกับพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ออกมาพูดในแนวประมาณว่าลงมติวาระที่3ไม่ได้นะครับและพยายามจะบอกว่าการโหวตในวาระที่1วาระที่2ทั้งหมดเนี่ยเป็นโมฆะไปเลยนะครับเพราะว่าไปตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการจัดทำประชามติถามว่าประชาชนเห็นด้วยกับการมีส.ส.ร.ร่างฉบับใหม่เนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าวาระที่1นะครับแล้วก็ไปตีความว่าในเมื่อไม่มีการถามก่อนวาระที่1เนี่ยแสดงว่าวาระที่1และวาระที่2ที่ตามมาเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะไปนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับของความพยายามของทางสว.แล้วก็ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่พยายามจะยืดเวลาออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเรียนตามตรงต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราเห็นสว.แล้วก็ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยพยายามจะยืดเวลากระบวนการตรงนี้นะครับเราเห็นว่ามีการตั้งกรรมธิการมาตั้งแต่เดือนธันวาปี62นะครับไม่กี่เดือนหลังจากการเลือกตั้งปี62เนี่ยขอสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณากระบวนการแก้ไขนะครับลากยาวมาถึงกันยา63นะครับพอร่างแก้ไขที่ถูกเสนอด้วยกรรมธิการถูกเข้าไปในสภาเนี่ยก็มีการโหวตเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีก 1-2 เดือนนะครับเพื่อตั้งกรรมธิการที่มีสว.เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีหลายขั้นตอนมากนะครับหลายเหตุการณ์มากที่เราเห็นถึงสัญญาณของการพยายามจะยืดเวลาตรงนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแนวคิดที่หนึ่งที่ปรากฏออกมาในกลุ่มของสว.แล้วก็ส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับที่พยายามจะพูดง่ายๆคือพยายามจะไม่ให้มีการโหวตวาระที่3เลยนะครับอย่างน้อยอาจจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีภาพปรากฏออกมาว่าตัวเองนั้นโหวตไม่เห็นด้วยหรือว่าโหวตคว่ำนะครับในการโหวตหรือว่างดออกเสียงในการลงคะแนนในวาระที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี2แนวคิดที่เป็นประมาณนี้อยู่นะครับที่สุดขั้วทีนี้มันจะมีแนวคิดที่3ครับซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในสภาณปัจจุบันก็คือเป็นแนวคิดของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะครับทั้งพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไปตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทำให้เกิดการชะลอกระบวนการเกิดขึ้นนะครับคือมีความสับสนนะครับโดยไม่จำเป็นนะครับไปมีความสับสนว่าเอ๊ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้แล้วเนี่ยจะโหวตได้หรือไม่ก็เลยเสนอครับว่าให้ชะลอหรือว่าเลื่อนการลงคะแนนในวาระที่3เนี่ยออกไปนะครับในระหว่างการเลื่อนออกไปเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันว่าจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยอีกรอบนึงหรือไม่นะครับหรือว่าจะต้องจัดประชามติอีกรอบนึงก่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่านี่เป็นแนวความคิดของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งถ้าพูดตามตรงก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าจะไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่าความจริงมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดของศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าครับที่ไม่วินิจฉัยออกมาแล้วมันมีความชัดเจนเด็ดขาดไปเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องกลับไปถามอีกรอบนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เสนอให้มีการชะลอเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการจัดประชามติก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความซับซ้อนเหมือนกันว่าจะเอาอำนาจที่ไหนนะครับในการมาจัดประชามติตรงนี้นะครับในเมื่ออำนาจตรงนี้มันไม่ได้อยู่กับรัฐสภานะครับสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐสภาในการจัดประชามติก็คือการโหวตผ่านวาระที่3ไปก่อนแล้วก็ทำให้มันมีกระบวนการที่ต้องจัดทำประชามติตามมาตรา256ของรัฐธรรมนูญ60โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแชร์ให้เห็นภาพรวมนะครับว่าสิ่งที่ถูกถกเถียงในรัฐสภาวันนี้นะครับทีนี้มุมมองของผมนะครับในเชิงการเมืองถ้าจะวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราเห็นถึงวาทกรรมหนึ่งนะครับหรือว่า
เหตุผลหรือว่าข้ออ้างหนึ่งที่สสพรรคร่วมรัฐบาลใช้อยู่นะครับคือจะพูดประมาณว่าให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการโหวตวาระที่3เนี่ยสวจะโหวตไม่เห็นชอบแน่หรือว่างดออกเสียงแน่ซึ่งพอไม่ถึง84คะแนนเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่เริ่มมาเนี่ยมันสูญเปล่าไปหมดเลยพูดง่ายๆคือสสพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้อาจจะมองตัวเองเป็นเหมือนกับตัวประกันนะครับก็คือสวกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังขออนุญาตที่ใช้ภาษาที่รุนแรงนิดนึงแต่ว่ากำลังจี้ให้สสพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นตัวประกันว่าถ้าคุณปล่อยให้มีการโหวตวาระ3นะเราในฐานะคนที่มีอำนาจชี้ขาดว่าจะแก้รัฐมนูลได้หรือไม่เนี่ยจะคว่ำนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนครับว่าสสพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าใครที่ทำงานอยู่ตรงนั้นที่ฟังอยู่เนี่ยทำไมเราไม่พลิกสถานการณ์ครับแทนที่จะปล่อยให้สสพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวประกันของสวแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเนี่ยทำไมเราไม่พลิกสถานการณ์กันบ้างมายืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้องแล้วก็บอกสวกับสสพรรคพลังประชารัฐครับว่าถ้าจะขัดขวางกระบวนการนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เองที่ก็ระบุไว้ตั้งแต่ต้นในการเข้าร่วมรัฐบาลชุดนี้ว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการเข้าร่วมคือการรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะปล่อยให้สวพรรคพลังและก็พรรคพลังประชารัฐถือสสพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยเป็นตัวประกันเนี่ยทำไมเราไม่พลิกสถานการณ์กลับกันนะครับแล้วก็ทำให้พร้อมจะยืนหยัดว่าสสเสียงข้างมากในสภาเนี่ยต้องการจะเห็นการดำเนินการในวาระที่สามถัดออกไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะโยนไปให้ท่านอาจารย์ปิยบุตรวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยผมขอทิ้งท้ายประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับความจริงทั้งหมดที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาสิ่งที่ถูกถกเถียงเรื่องสสรเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขาเดียวนะครับที่สำคัญในการรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนกับว่าจะถูกบีบให้เลือกระหว่างว่าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าจะแก้ไขรายมาตรานะครับเราจะเห็นว่าสื่อแล้วก็นักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยมักจะพยายามนำเสนอแนวทางแบบนี้บีบให้เราต้องเลือกว่าจะร่างฉบับใหม่หรือแก้รายมาตรานะครับผมอยากจะเชิญชวนว่าความจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกนะครับเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับถ้าเราจะดึงดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่แก้รายมาตราควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราก็จะเจอยุทธศาสตร์แบบนี้แหละครับที่อีกฝ่ายนึงเขาจะใช้นั่นคือว่าจะมีการพยายามยื้อเวลาไปเรื่อยๆทำให้กว่าเราจะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันอาจจะใช้เวลา1ปี2ปีนะครับมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดในระหว่าง1ถึง2ปีนั้นเนี่ยเกิดมีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยสว250คนก็ยังมีอำนาจเข้ามาเลือกนายกอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีกรรมการองค์กรอิสระคนนึงที่หลุดออกจากตำแหน่งแล้วต้องมีการแต่งตั้งคนใหม่ก็จะยังต้องถูกรับรองโดยสว250คนที่ถูกจิ้มโดยคสช.ชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นแค่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเดียวโดยที่ไม่แก้ไขรายมาตราทันทีควบคู่ไปด้วยเนี่ยผมเกรงว่าเราก็ยังจะอยู่ในวิกฤตทางการเมืองนี้ต่อไปแล้วก็จะทำให้การพยายามยื้อเวลาของสว.แล้วก็รัฐบาลในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันทำให้การเมืองมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับเราก็ต้องอย่าไปตกหลุมที่สว.แล้วก็พรรคพลังประชารัฐจะพยายามจะวางไว้ที่บอกว่าแก้ไขรายมาตราอย่างเดียวนั้นเพียงพอไม่จำเป็นต้องร่างฉบับใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือนอกจากความตกหล่นบกพร่องในเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60ที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันมีที่มาและกระบวนการที่มันไม่เป็นธรรมด้วยนะครับถูกร่างโดยไม่ได้มีการเปิดกว้างให้ประชาชนมาแสดงความเห็นผ่านประชามติในปี59มาที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมเปิดให้ทุกฝ่ายรณรงค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเป็นภาพเนี่ยสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการณปัจจุบันนะครับที่ออกมาเรียกร้องเรื่องการร่างฉบับใหม่เนี่ยคือเขาไม่ต้องการหรอกครับที่ว่าพอบอกว่าบ้านมันพังแล้วเนี่ยจะใหคนใดคนอื่นในสภาเนี่ยมาซ่อมหน้าต่างให้มาซ่อมประตูให้เป็นจุดๆไปแต่เขาต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการร่างกติกาสูงสุดของประเทศที่เขาร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยอันนี้ยังไม่บวกกับปัญหาเชิงเทคนิคด้วยนะครับว่าถ้าจะแก้รายมาตราในหลายประเด็นเนี่ยที่มันตกหล่นตกพร่องในรัฐมนตรี60เนี่ยมันก็อาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะปิดรอบนี้เนี่ยด้วยการเชิญชวนทุกคนครับว่าสิ่งที่เราจับตาอยู่ในรัฐสภาปัจจุบันเนี่ยเป็นการพยายามจะยืนยันนะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องเดินหน้าต่อนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้เราจะละทิ้งไปนะครับหรือว่าไม่มองเห็นในความสำคัญด้วยคือการความจำเป็นในการแก้ไขรายมาตราครับแล้วก็ตรวจอาวุธคสช.ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ถูกสืบทอดมาผ่านรัฐธรรมนูญ60เนี่ยออกไปด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับซึ่งอาวุธที่คสช.มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่รัฐธรรมนูญ60ไปเพิ่มอำนาจให้เนี่ย
แล้วอาจจะไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ยก็จะมีองค์กรอย่างวุฒิสภานะครับที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่ว่าถูกจิ้มโดยคสช.ทั้ง250คนนะครับมีองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระนะครับที่ก็มีที่มาที่ต้องถูกรับรองโดยสว.ที่ไม่เป็นกลางชุดนี้นะครับบวกกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับที่ทางคสช.นั้นก็สามารถหยิบยกขึ้นมาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้หากสักวันนึงเนี่ยมีขั้วทางการเมืองขึ้นมาบริหารประเทศแล้วอาจจะดำเนินนโยบายบางอย่างที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแต่ว่าดันขัดกับรายละเอียดบางอย่างในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรน่าจะขยายความเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะพูดไปถึงแผนของทางกลุ่ม Resolution ด้วยครับว่านอกจากการยืนยันหลักในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องเดินหน้าต่ออย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยเราอาจจะมีแผนในการพยายามรณรงค์ให้มีการแก้ไขรายมาตราแล้วก็ปลดอาวุธคสช.ที่ถืออยู่ด้วยที่สืบทอดอำนาจให้เขาสามารถสกัดกั้นกระบวนการทุกอย่างได้ณเวลานี้ด้วยนะครับก็ของผมน่าจะประมาณเท่านี้ครับรอบแรกนะอาจารย์มอบเวทีต่อให้กับอาจารย์ปิยบุตรเลยครับขอบคุณครับคุณพฤทธิ์ครับจริงๆเห็นคุณเป๋ายิ่งชีพนะครับจากไอลอนะครับได้เข้ามาด้วยคุณเป๋าวันนี้ในฐานะผู้สังเกตการประชุมสภาการประชุมรัฐสภามาโดยตลอดนี่อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมก่อนไหมฮะก่อนที่ผมจะว่าต่อก็เดี๋ยววิชาการก็ขอให้อาจารย์ปิยบุตรเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าในฐานะคนที่นั่งดูคือผมตื่นมานั่งก่อน 9:00 น. อ่ะนะครับเพราะว่ามันนัดประชุม 9:00 น. แล้วก็ตั้งใจว่าตอนแรกเข้าใจว่าเปิดมาคงเถียงกันเป็นพิธีสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วจะลงมติก็เข้าใจผิดก็นั่งดูมา10ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกค่อนข้างจะหมดหวังคือก่อนหน้านี้เราอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยมันก็สั้นนิดเดียวนะครับมันก็เห็นอยู่แล้วว่าก็รัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ก็ต้องไปลงประชามติก่อนและหลังก็ตามขั้นตอนที่มันมีอยู่ปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องถกเถียงนะครับผมก็นั่งฟังอยู่10ชั่วโมงก็รู้สึกเริ่มเกิดอาการหลอนว่าทำไม3บรรทัดของศาลรัฐธรรมนูญถึงถูกตีความได้สารพัดนะครับศาลเขียนชัดเจนเป็นภาษาไทยตัวอักษรสีดำกระดาษสีขาวว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ก็มีหลายท่านลุกขึ้นอภิปรายว่าศาลบอกว่าไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไม่ได้ไปได้ยังไงเนาะมันก็เขียนแล้วว่ามันได้อะไรเงี้ยก็แปลกมากแปลกประหลาดนะครับก็เรียกว่าใช้เวลาไปเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนนี้ก็เลยมีข้อเสนอว่าจะไม่ลงมติเลยโดยเสนอโดยสว.หรือจะเลื่อนไปก่อนพูดง่ายๆไปคิดก่อนไปตั้งหลักก่อนแล้วจะให้จะกลับไปถามศาลรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจริงๆมันก็ดูแบบไม่มีข้อกฎหมายไหนรองรับที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้อีกนะครับซึ่งมาจากการเสนอของคุณจุรินทร์แล้วก็ดูเหมือนว่าภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาบางคนก็จะเอานะครับแต่ว่าวันนี้เห็นมีชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยบางคนก็อภิปรายเหมือนกับฝ่ายค้านทำนองว่าต้องลงมติเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านก็เสนอว่าก็ลงมติวาระ3ไปเลยนะครับก็เถียงกันจนใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งตั้งแต่ประมาณ 6:00 นถึงเมื่อกี้นะครับเพื่อเถียงกันว่าจะลงมติโดยจะตั้งคำถามว่าอะไรนะครับโอ้ปวดหัวมากแล้วก็ตอนนี้ก็พักการประชุมอยู่เพิ่งพักไปเมื่อกี้ครับพอพักปุ๊บผมก็เข้ามาในคลับเฮาส์ก็เอาเป็นว่ายังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้ลงมติไหมและจะลงมติกี่โมงและจะลงมติว่าอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปลุ้นผลเลยว่าเอาแค่ว่าจะได้ลงมติไหมนี่ก็ปวดหัวพอสมควรครับนี่ก็อัปเดตจากทางสภาครับขอบคุณครับคุณยิ่งชีพครับก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความเห็นทางวิชาการแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราทุกคนที่มานั่งร่วมกันฟังในวันนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนนะครับว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยวันนี้ในสภาเนี่ยมันคือขบวนการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนะครับขบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับคือคนกลุ่มเดิมนะฮะหน้าตาเดิมๆมาที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแบบนี้คนกลุ่มนี้คือใครฮะก็สว250คนนี่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแบบนี้แน่ๆสสพลังประชารัฐบางคนนี่ก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแบบนี้แน่ๆหลายต่อหลายคนนี่เคยอยู่ในขบวนการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญสมัยปีรัฐธรรมนูญปี50มาแล้วนะฮะหลายคนก็เข้าไปอยู่ในขบวนการการร่วมการชุมนุมของกปปสหลายคนนี่พอมีรัฐประหาร57นี่แอบยิ้มที่มุมปากถูมือดีใจนะฮะแล้วก็พวกเขาเหล่านี้วันนี้ก็บางคนก็มาเป็นสว.บางคนก็มาเป็นสส.พลังประชารัฐแล้วคนเหล่านี้คือคิดเรื่องการแก้และขวางการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดสมัยตอนปี50มีความพยายามอยากจะแก้คนพวกนี้ก็ขวางแต่พอ
ฉีกรัฐธรรมนูญ50ที่เอ๊ะพวกนี้ไม่หวงแหนรัฐธรรมนูญ50แล้วครับแล้วพอมาเขียนรัฐธรรมนูญ60อ้าวคราวนี้มีคนอยากแก้ขวางอีกแล้วทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมคิดว่าถ้ามองในเชิงสถาบันการเมืองหรือองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่2องค์กรใหญ่ๆนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญตราบใดที่ยังมี2องค์กรนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยนะครับหากคุณจะแก้ได้ก็ต้องให้2องค์กรนี้เห็นดีเห็นงามด้วยหรือแก้ประเด็นเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แก้เรื่องโครงสร้างใหญ่ๆแก้เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็อาจจะยอมให้ผ่านแก้เรื่องที่เขาไม่เสียประโยชน์ไม่กระทบต่อเขาเขาก็อาจให้ผ่านแต่ถ้าแก้เรื่องใหญ่ๆเหมือนที่กำลังทำกันอยู่ในสภาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนเหล่านี้ก็จะขัดขวาง2องค์กรนี้ครับคือ1ศาลรัฐธรรมนูญครับและ2คือสมาชิกวุฒิสภาคือวุฒิสภาไอ้องค์กรแรกเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจในทางวิชาการก่อนเนี่ยนะครับว่าหลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังผมพูดหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรือไอ้ constituent power นะครับในภาษาฝรั่งเศสคือปูวัวกองสติทวงเนี่ยไอ้อำนาจชนิดนี้มันทำให้เกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมานะฮะมันเป็นอำนาจที่ไปก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญก็จะไปตั้งองค์กรอื่นๆขึ้นมาครับจะกำหนดว่าระบอบการปกครองเป็นอย่างไรกำหนดว่าประมุขของรัฐเป็นอย่างไรกำหนดว่าสภาเป็นอย่างไรมีกี่สภารัฐบาลมาจากไหนองค์กรตุลาการมีอะไรนะครับมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมานะดังนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนทำคลอดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมารัฐธรรมนูญซึ่งเกิดมาจากอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นคนทำคลอดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเนี่ยเขาใช้อำนาจที่รับมาจากรัฐธรรมนูญอีกทีนึงพูดง่ายๆถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่มีวันได้ผุดได้เกิดถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนให้มีศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐก็จะไม่มีอำนาจทำอะไรเลยแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเวลาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอะไรก็ตามทำตัวเสมือนกับตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียวทำตัวราวกับว่าตนเองจะมีอำนาจเด็ดขาดในการชี้เป็นชี้ตายว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่จะไปจะแก้จะไขจะเพิ่มจะเติมอย่างไรต้องถามเขาถ้าเขาไม่ออกใบอนุญาตให้แก้ไม่มีทางที่แก้ได้สำเร็จนะครับอันนี้จึงเป็นเรื่องประหลาดนะครับเราลองดูประวัติศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญไทยนะฮะในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญมีหลายครั้งนะฮะตอนทำรัฐธรรมนูญ50เนี่ยตอนเป็นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญอยู่2ครั้งแล้วก็ไปติดที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง2ครั้งครั้งแรกครับรัฐสภาอยากจะทำให้มีสสรเหมือนที่กำลังทำวันนี้แหละอยากจะทำให้มีสสรปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าทำได้แต่มีข้อแนะนำให้ไปประชามติก่อนนะครับนี่เหมือนหนังกรอเทปกลับมาให้เราฉายอีกรอบนึงนะฮะเหตุการณ์เมื่อ9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับสมัยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญได้เลยแต่ปรากฏว่ามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเนี่ยที่กำลังแก้กันเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็เลยรับเอาไว้พอศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้ปุ๊บนะฮะก็เลยวินิจฉัยไปแล้วครั้งนึงบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้มีสสรเนี่ยทำได้นะทำได้นะแต่ว่าควรไปประชามติซะก่อนเสร็จแล้วรัฐสภาก็เลยหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปแก้รายมาตราแทนพอไปเปลี่ยนไปแก้รายมาตราครับรัฐสภาตอนนั้นก็จัดการถอนพิษสว.ออกครับด้วยการเปลี่ยนสว.ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจากเดิมที่สว.แต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งคราวนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนที่มาสว.แบบนี้ทำไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งวิธีการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยนี่ก็เรื่องชวนหัวมหัศจรรย์ระดับโลกเลยฮะเปลี่ยนที่มาของสว.จากแต่งตั้งครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเป็นเลือกตั้งทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ถือว่าพยายามจะเข้ามามีอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยคว่ำไปอีกครับไม่ให้แก้อีกนี่ผลงานศาลรัฐธรรมนูญเคยทำมาแล้วหลังจากนั้นมีการฉีกรัฐธรรมนูญ57ครับมีการฉีกรัฐธรรมนูญ57ผมก็สงสัยว่าศาลรัฐธรรมนูญไปนอนอยู่ตรงไหนทำไมไม่มาปกป้องรัฐธรรมนูญ50ศาลรัฐธรรมนูญเรามีขึ้นมาเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่พอฉีกรัฐธรรมนูญฉบับหายไปหมดเลยครับนะครับเอาละฉีกไปทำกันใหม่เกิดมาเป็นรัฐธรรมนูญ60ตอนนี้
หนังม้วนเดิมกลับมาฉายอีกแล้วครับคราวนี้รัฐธรรมนูญ60เขาป้องกันตัวเองไว้ล่วงหน้าไม่อยากให้ถกเถียงกันแบบเดิมเขาป้องกันตัวเองไว้ล่วงหน้าด้วยการบอกว่าต่อไปนี้นะศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ตรวจสอบหลังจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขาจบวาระ3ไปแล้วและคุณค่อยมาตรวจว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นกระทบกับระบอบการปกครองหรือรูปของรัฐหรือไม่นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆทะเลาะทะล่าโผล่เข้ามานะต้องผ่านวาระ1วาระ2วาระ3แล้วมีคนร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนแล้วศาลรัฐธรรมนูญค่อยดูครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้กระทบต่อระบอบการปกครองหรือรูปของรัฐหรือไม่เขียนเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ครับแต่จนแล้วจนรอดครับจนแล้วจนรอดก็มีคนกลุ่มเดิมๆหน้าตาเดิมๆเป็นนักร้องที่อยู่ในสภาเนี่ยสว.บ้างสส.บ้างหาช่องหารูส่งไปศาลรัฐธรรมนูญจนได้ครับยังแก้กันไม่เสร็จนะฮะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมากลายเป็นคำวินิจฉัยล่าสุดที่ปวดหัวกันอยู่ทุกวันนี้นี่แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณส่งไปศาลรัฐธรรมนูญสงสัยว่าเอ๊ะพวกเราทำได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยกลับมาแล้วพวกเรารัฐสภาก็ต้องมานั่งเถียงกันอยู่เนี่ยฮะแล้วนี่คือการแก้ปัญหาเหรอครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือเป็นการติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่แรกนี่คือการขับรถเข้าผิดซอยแล้วก็ยังดื้อด้านขับกันต่อไปเรื่อยๆทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่หน้าฉากที่เราเห็นมารุมมาตุ้มกันในรัฐสภาที่เราเห็นมารุมมาตุ้มกันส่งไปศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรอื่นใดเลยครับมันคือขบวนการของกลุ่มคนกลุ่มองค์กรที่ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญทำกันมาแล้วตั้งแต่50งวดนี้ทำอีกนี่ประเทศชาตินี่ผ่านไป10ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะถอยเข้าที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารทั้งสมัย50รัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารสมัย60เนี่ยมันจึงเป็นกล่องดวงใจของไอ้คนเหล่านี้คนกลุ่มนี้ที่ได้ประโยชน์โพดผลจากรัฐธรรมนูญนะฮะดังนั้นจึงธรรมดาอยู่เองเขาเลยส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแบบนี้แล้วก็ต้องมาถกมาเถียงกันทีนี้ครับผมอยากชวนทุกท่านคิดครับว่าอุปสรรคในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจกำหนดชะตากรรมตลอดเวลานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ยืนยันเอาไว้นะฮะบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนะครับอันนี้ก็ตลกเหมือนกันนะครับตัวเองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเป็นองค์กรที่รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญเฮ้ยแต่องค์กรนี้มีการมาบอกในคำวินิจฉัยตัวเองด้วยครับว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญองค์กรที่เล็กกว่ารัฐธรรมนูญองค์กรที่เล็กกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดันมีโอกาสมาวินิจฉัยครับบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับแต่พอบอกแล้วก็ต้องมานั่งมาถกมาเถียงกันอีกว่าอ้าวแล้วที่แก้กันอยู่นี้จะทำอย่างไรนะครับจะทำกันยังไงต่อผมเสนอแบบนี้ครับเราจะไม่มีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญได้เลยนะครับถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นแบบนี้ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วคลุมเครือๆแบบนี้ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีโอกาสเข้ามาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญได้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเสนอว่าออกไปจากเกมของเขาครับออกไปจากเกมของเขาเลยนะครับแทนที่จะต้องมานั่งคิดถกเถียงกันผมเชิญชวนเลยครับในเมื่อให้ทำทั้งฉบับไม่ได้ใช่ไหมให้มีสสรเนี่ยอุปสรรคเยอะนักใช่ไหมต่อไปครับรณรงค์กันเลยครับก็แก้รายมาตราครับแก้รายมาตราแล้วเปลี่ยนศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่เปลี่ยนเอาอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่ครับตราบใดก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ออกใบอนุญาตการแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยยากมากครับที่จะแก้ได้สำเร็จทำนองเดียวกันครับกับองค์กรที่2ที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการแก้รัฐธรรมนูญคือวุฒิสภาเราต้องหา84คนให้ได้นะครับถึงจะแก้ได้และถ้าวุฒิสภาหน้าตาแบบนี้จะแก้ทั้งฉบับจะแก้รายมาตราก็ยากเกินแสนเข็ญเหลือเกินเดี๋ยวก็ไม่โหวตให้เดี๋ยวก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็ขัดขวางเดี๋ยวก็ป่วนอยู่ในรัฐสภาแบบนี้ในเมื่อแก้กันยากนักแบบนี้ผมก็แก้รายมาตราเลยครับยกเลิกวุฒิสภาไปเลยครับให้กลายไปเป็นสภาเดี่ยวนะครับคุณไอติมทำการบ้านเรื่องนี้มาคุณบริษทำงานการบ้านเรื่องนี้มาโดยตลอดก็สำรวจตรวจสอบชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีสภาเดียวกันเป็นส่วนใหญ่และประเทศไทยเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบมาเหตุผลในทางประวัติศาสตร์มันไม่มีเหตุผลของความจำเป็นของการมีวุฒิสภาครับมีสภาเดียวก็พอตรงกันข้ามมีวุฒิสภาทีไรเป็นสภาแห่งการสืบทอดอำนาจทุกที
นะครับแล้วมีทีไรก็เป็นอุปสรรคต่ออำนาจของประชาชนทุกครั้งผมก็เลยว่าอ้าวถ้าขวางกันอย่างนี้เลิกเลยครับใช้สภาเดียวฮะอย่าลืมนะครับว่าอำนาจแก้รัฐธรรมนูญยังอยู่ในมือของรัฐสภาตอนนี้ในเมื่อวันนี้ไม่รู้จะคุยกันจบหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้จะได้ลงมติหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะโหวตกันอย่างไรผมว่าปล่อยมันไปเถอะครับไอ้ขบวนการปาหี่อย่างนี้ปล่อยมันไปแล้วเดินหน้าแก้รายมาตราครับยุบสารรัฐธรรมนูญทิ้งตั้งสารรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเปลี่ยนองค์ประกอบสารรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสารรัฐธรรมนูญนะครับลงไปไม่ให้เข้ามายุ่งกับการแก้รัฐธรรมนูญมากถึงขนาดนี้แล้วก็ยุบวุฒิสภาทิ้งให้ประเทศไทยใช้สภาเดียวผมคิดว่าต้องลองเปิดแบบนี้ดูนะครับและแน่นอนที่สุดถ้าวันหนึ่งพี่น้องประชาชนฝันอยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมก็เชิญชวนให้ออกจากกรงขังของรัฐธรรมนูญ60นะครับนั่นก็คือคิดถึงการประชามติครับเพื่อการประชามติเพื่อแสดงออกถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนประชามติอันนี้ไม่ใช่ประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่มันจะเป็นประชามติที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งทั้งฉบับแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีเงื่อนไขสามารถทำได้ใหม่ได้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับนี่ก็สิ่งที่ความเห็นจากการเห็นเรื่องวุ่นๆนะครับในรัฐสภาเห็นเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญมาหลายสัปดาห์นะครับก็เสนอไอเดียแบบนี้นะครับเสนอความคิดแบบนี้ว่าเรามาเดินหน้าจัดการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อจัดการอุปสรรคของการแก้รัฐธรรมนูญอย่างสารรัฐธรรมนูญและวุฒิสภากันดีกว่าพร้อมกันนั้นในอนาคตนะครับหาช่องทางทำประชามติเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ60และทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเริ่มรอบ2ของผมนิดนึงในการอธิบายแนวคิดที่อาจารย์พูดสักครู่เกี่ยวกับเรื่องการยุบวุฒิสภาให้เหลือแล้วก็หันมาใช้เป็นระบบที่เราเรียกว่าระบบสภาเดียวที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ย้ำก่อนนะครับเพราะว่าเคยไปพูดในคลับเฮาส์เซสชั่นนึงแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าความจริงเราเคยมีสภาเดียวแล้วนั่นก็คือสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นเองนะครับที่เหลือแค่สภาเดียวในยุคของคสช.นะครับไอ้คอนเซปต์สภาเดียวที่เรากำลังจะผลักดันตรงนี้นะครับคือการที่เราใช้ระบบรัฐสภาที่มีแค่เฉพาะสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรเลยนะครับว่าตอนนี้อุปสรรคที่มาขัดขวางกระบวนการการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดและการปฏิรูปการเมืองทั้งหมดเนี่ยองค์กรที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไปเต็มๆเนี่ยแล้วก็ได้ออกมาเป็นจำเลยสังคมในหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวุฒิสภานะครับถ้าเราไปดูเนื้อหาหรือว่ามาตราต่างๆที่กำหนดอำนาจและก็ที่มาของวุฒิสภาจากรัฐธรรมนูญ60เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าวุฒิสภาชุดนี้เป็นเหมือนกับการรวมความวิปริตทางการเมืองทุกอย่างไว้ในองค์กรเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดของการที่คสช.นั้นพยายามจะใช้กลไกนี้ในการสืบทอดอำนาจนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่แนวคิดสภาเดียวเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่อาจจะต้องเชิญชวนทุกคนนั้นมาเห็นตรงกันเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้มีทางออกเดียวเนาะในเรื่องของวุฒิสภาว่ามันควรจะมีอยู่ไม่มีอยู่นะครับเราเห็นว่าหลากหลายประเทศเนี่ยบางประเทศก็ยังมีวุฒิสภาคงไว้อยู่บางประเทศก็ไม่มีนะครับแต่ว่าสมการนะครับที่สำคัญมากนะครับและผมจะพูดในทุกๆรอบเวลาได้มีโอกาสพูดเรื่องวุฒิสภาเนี่ยที่จะทำให้วุฒิสภาเนี่ยหรือว่าองค์กรทางการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยมันสามารถอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้เนี่ยก็คืออำนาจและที่มาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันคือถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยที่กำเนิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเนี่ยจะมีอำนาจสูงเนี่ยที่มามันก็ต้องมีความยึดโยงกับเจ้าของประเทศหรือว่าประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอำนาจเยอะเนี่ยที่มามันต้องยึดโยงกับประชาชนแต่ว่าถ้าจะมีองค์กรใดถูกตั้งขึ้นมาที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็ต้องมีอำนาจน้อยลงมามากๆนะครับเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้หลักการประชาธิปไตยพื้นฐานทีนี้คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับที่จะสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอำนาจและที่มาของสวชุดนี้ไม่ได้สมดุลกันอยู่เพราะว่ามีอำนาจเยอะมากตั้งแต่เลือกนายกแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับโหวตร่วมพิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าดันมีที่มาเนี่ยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเป็น250คนเนี่ยที่พูดง่ายๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยถูกจิ้มโดยคสช.นะครับถึงแม้จะมีการพยายามจัดตั้งคณะกรรมการสรรหามา10คนเนี่ยใช้งบประมาณไป 1,300 ล้านบาทเนี่ยก็จะเห็นว่าใน10คนนี้ก็เลือกพรรคพวกตัวเองเข้ามาทั้งนั้นนะครับมี3ใน10ที่เลือกพี่น้องเข้ามามี6ใน10ที่เลือกตัวเองเข้ามามีหนำซ้ำเนี่ยในขณะที่
สวควรจะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความหลากหลายแห่งวิชาชีพเนี่ยเรากลับเห็นว่าจาก250คนนะครับมีประมาณ105ถึง110คนนะครับที่เคยดำรงตำแหน่งหรือว่าทำอาชีพมาแค่จาก2อาชีพก็คือทหารและก็ตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนมากครับคือถึงแม้เราไม่ต้องมาดูว่า250คนนี้เป็นใครเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนที่จะมีการคัดเลือกว่า250สวจะเป็นใครเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วครับถึงความบิดเบือนตรงนี้หรือว่าความไม่สมดุลระหว่างอำนาจและก็ที่มาเพราะฉะนั้นทางออกของเรานะครับถ้าจะขจัดอุปสรรคนี้เนี่ยก็คือต้องทำให้อำนาจและที่มาเนี่ยมันสอดคล้องกันซึ่งตรงนี้มันก็จะมี3ทางเลือกหลักๆนะครับทางเลือกที่1เนี่ยคือเราอาจจะบอกว่าแต่งตั้งไม่เป็นไรแต่อำนาจห้ามเยอะนะครับมันก็จะทำให้เรามีวุฒิสภาคล้ายๆกับที่อังกฤษนะครับที่มาจากการแต่งตั้งก็จริงมาจากหลากหลายวิชาชีพแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจทำอะไรได้เลยนะครับคือทำได้มากสุดคือชะลอร่างกฎหมายไว้แค่1ปีถ้าสสโหวตกฎหมายเข้ามาสวไม่เห็นด้วยเนี่ยทำได้มากสุดก็คือชะลอไป1ปีแล้วถ้าผ่านไป1ปีสสจะยืนยันคำเดิมก็สวก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทางเลือกที่2เนี่ยก็คือไปในเวของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมีสวที่อาจจะอำนาจสูงขึ้นมาหน่อยสามารถถอดถอนประธานาธิบดีได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นสวของสหรัฐเนี่ยก็จะใช้ระบบเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด2คนต่อรัฐทั้งหมด50รัฐนะครับแต่ทางเลือกที่3นะครับซึ่งความจริงมันฟังดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะเป็นทางเลือกที่แปลกใหม่หรือเปล่าหรือว่าสุดโต่งหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยแต่ความจริงต้องบอกว่าเป็นทางเลือกหลักนะครับของประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประชาธิปไตยในโลกนี้เนี่ยก็คือทางเลือกที่เป็นระบบสภาเดี่ยวที่มีแต่สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทีนี้ที่ผมต้องเกริ่นให้เห็นถึง3ทางเลือกตรงนี้นะครับเบื้องต้นก็เพราะว่าถ้าเราเสนอสภาเดี่ยวไปเนี่ยเราจะเจอเสียงตอบโต้กันมาทันทีว่าเอาประเทศนี้ยังมีสวเลยประเทศนั้นยังมีสวเลยเขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรือนะครับเราก็จะสามารถตอบกลับเข้าไปได้ว่าโอเคเขาอาจจะมีสวอยู่นะครับแต่ว่าอำนาจและที่มาเขาสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่เหมือนที่ไทยที่อำนาจสูงแต่ว่าที่มานั้นด้อยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงคิดว่า เราควรจะเลือกไปในทางเลือกของสภาเดี่ยวมากกว่าไปมีสวรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นสวอำนาจน้อยแต่งตั้งหรือสวอำนาจมากจากการเลือกตั้งเนี่ยความจริงมันก็มีหลายเหตุผลที่มาช่วยแบ็กอัพตรงนี้นะครับทั้งในแง่มุมของการสร้างโครงสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยบวกกับการสร้างโครงสร้างรัฐที่เท่าทันต่อโลกแห่งอนาคตด้วยนะครับผมว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการที่ไม่มีสวเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่อาจจะมีความนิยมมากขึ้นในอนาคตเพราะว่ามันจะทำให้กระบวนการร่างกฎหมายเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากขึ้นมีความทันใจมากขึ้นที่จะสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมได้นะครับเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับที่บางครั้งเนี่ยกฎหมายมันไม่สามารถออกมาออกแบบกติกาหรือว่ามาควบคุมกำกับดูแลได้อย่างเท่าทันนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้กฎหมายทุกฉบับเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่ผ่านทั้งสองสภาเนี่ยกว่ากฎหมายตัวนึงจะคลอดออกมาเพื่อมาดูแลหรือว่าบริหารจัดการเทคโนโลยีตัวใหม่ชนิดนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอผ่านออกมาปุ๊บผ่านสองสภามาปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้เวลานานถึงขั้นที่ว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้นเนี่ยการที่เรามีแค่สภาเดียวทำให้กฎหมายผ่านแค่สภาเดียวโดยที่ไม่ต้องผ่านทั้งสองสภาเนี่ยมันก็เป็นการลดเวลาของกระบวนการพิจารณากฎหมายลงมาเพื่อให้อย่างน้อยรัฐเนี่ยสามารถออกกฎหมายใหม่ๆหรือว่ายกเลิกกฎหมายเก่าๆเนี่ยด้วยระยะเวลาที่มันรวดรัดขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้คือประเด็นที่1คือในการทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือความคุ้มค่าของงบประมาณนะครับผมก็ไปคำนวณตัวเลขออกมาเล่นๆนะครับถ้าเราเอาแค่เฉพาะเงินเดือนของสวนะครับบวกกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานก่อนของการมีวุฒิสภาเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเดือนสวตอนนี้นะครับอยู่ที่ 113,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะครับคูณไป12เดือนคูณไป250คนเนี่ยเราจะได้ว่าต่อปีนะครับเงินเดือนภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับเงินเดือนของสวอยู่ที่340ล้านบาทนะครับบวกกับเงินเดือนของผู้ชำนาญการนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ช่วยอีก8คนต่อ1สวเนี่ยก็จะปาไปอีก340ล้านบาทนะครับบวกค่าดำเนินการอีกประมาณ200ล้านบาทแล้วก็บวกกับค่าสรรหาทั้งหมด 1,300 ล้านบาทที่ใช้ทุกๆ5ปีนะครับคิดเป็นเฉลี่ยปีนึงเนี่ยก็คือ 1,300 ล้านหาร5เท่ากับ260ล้านเนี่ยเอาเป็นว่าบวกลบคูณหารทั้งหมดแล้วนะครับแค่ค่าพื้นฐานตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องคิดถึงค่าเบี้ยประชุมยังไม่ต้องคิดถึงค่าไฟค่าน้ำต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเรามองประเทศเราเป็นเหมือนองค์กรนึงเนาะเป็นเหมือนบริษัทนึงถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่และประกอบธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะมีแผนกนึงที่มีค่าใช้จ่ายถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีเนี่ยผมว่าเราต้องถามตัวเองหนักนะครับว่าเราจะมีไว้เพื่ออะไรประเทศได้อะไรบ้างจากการที่มีองค์กรตรงนี้คงไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทั้งในมุมของความรวดเร็วในการออกกฎหมายทั้งในมุมของการประหยัดงบประมาณซึ่งก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะพิจารณามากครับว่าสว.เนี่ยมีไว้ทำไมนะครับและถ้าเราไปดูกระแสโลกนะครับพยายามมองกว้างกว่าแค่กรงขังของรัฐธรรมนูญ60ที่ครอบงำประเทศไทยอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศครับที่เริ่มหันไปใช้ระบบสภาเดียวแล้วนะครับถ้าผมเอาแค่เฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกับเราก็คือไม่ได้แบ่งเป็นสหพันธรัฐแล้วก็ประเทศที่ใช้ระบอบรัฐสภาไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีเนี่ยจะเหลืออยู่ทั้งหมด31ประเทศทั่วโลกครับจาก31ประเทศนี้มี20จาก31ประเทศนะครับหรือคิดเป็น2ใน3ที่ใช้ระบบสภาเดียวมีเพียงแค่11ประเทศเท่านั้นเองครับที่ยังใช้ระบบสภาคู่ที่มีวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าความจริงการไม่มีสว.นะครับมันเป็นนอร์มนะครับไม่ได้เป็นเอ็กเซปชันคือมันเป็นความปกติไม่ได้เป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องถูกถามว่าทำไมถึงต้องยุบวุฒิสภาด้วยเนี่ยผมว่าเราต้องถามกลับไปครับภาระการพิสูจน์มันต้องอยู่กับฝ่ายที่ต้องการจะเห็นวุฒิสภาต้องถามกลับไปครับว่ามีวุฒิสภาไว้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นสัญญาณที่เห็นชัดนะครับว่ากระแสโลกตอนนี้ทั้งเรื่องความคุ้มค่างบประมาณทั้งเรื่องความรวดเร็วในการออกกฎหมายเนี่ยมันกำลังไปในแนวทางของสภาเดียวแล้วเราก็เห็นหลายประเทศครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการยกเลิกวุฒิสภาแล้วก็หันมาใช้ระบบสภาเดียวนิวซีแลนด์ก็ยกเลิกไปปี1951นะครับจากสมัยก่อนที่มีสว.แต่งตั้งอำนาจน้อยสวีเดนก็ยกเลิกไปในปี1970จากสมัยก่อนที่มีสว.เลือกตั้งแล้วก็อำนาจสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าก็มีหลายประเทศที่เริ่มขยับเข้าไปเป็นระบบสภาเดียวทีนี้ผมอาจจะทิ้งท้ายรอบนี้ครับด้วยการพยายามจะดักทางหรือว่าพยายามจะตอบคำถามของข้อกังวลหลายคนที่อาจจะมีว่าเอ๊ะถ้าไม่มีสว.แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่สว.เคยทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดนี้ก็ได้ที่อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากแต่จะหมายถึงชุด40ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีคนจากหลากหลายอาชีพเข้ามาเนี่ยใครจะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับผมก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี4หน้าที่ที่เราเห็นวุฒิสภาทั่วโลกเนี่ยทำกันอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าความจริงหน้าที่เหล่านี้ในโลกสมัยนี้มันมีองค์กรอื่นที่อาจจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับหน้าที่ที่1เนี่ยคือการอัดฉีดความรู้เฉพาะทางเข้าไปในกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าเรามีสว.ที่ดีเนี่ยเราจะมีตัวแทนจากหลากหลายวิชาชีพและหลายคนก็จะบอกว่าที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวแทนจากภาควิทยาศาสตร์ภาคเทคโนโลยีภาคกฎหมายต่างๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็ให้ความเชี่ยวชาญเข้าไปกับส.ส.ในกระบวนการร่างกฎหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมก็มองว่าถ้าเราอยากจะอัดฉีดความเชี่ยวชาญตรงนี้ครับทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การไปตั้งวุฒิสภาแต่การพยายามจะดึงผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตั้งแต่กระบวนการกรรมาธิการตั้งแต่เริ่มต้นในการร่างกฎหมายถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการตั้งวุฒิสภาขึ้นมาเนี่ยคือเรากำลังจะไปบอกนะครับว่าต้องการคนจากภาคส่วนหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้ลาออกจากงานประจำตัวเองคือถอดตัวเองออกจากงานที่ทำอยู่มานั่งอยู่ในวุฒิสภาเป็นงานประจำนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างแรกคือเราไม่รู้ว่าคนเก่งๆเขาจะอยากทำหรือเปล่าเขาอาจจะอยากยังอยู่ในงานที่เขาทำอยู่ก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยเราถอดคนนึงออกมาจากสายวิชาหรือว่าสายความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยผ่านไป 3-4 ปีเนี่ยความรู้เขาก็อาจจะหมดอายุนะครับถ้าเขาไม่ได้สัมผัสกับการทำงานจริงในแวดวงนั้นเนี่ยความรู้เขามันก็อาจจะหมดอายุได้อาจจะไม่ได้อัปเดตตัวเองกับความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาในภาคส่วนนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะให้แต่ละคนออกมานั่งเป็นสว.นะครับอยู่ทุกๆ5ปีเนี่ยเราอัดฉีดแล้วก็เพิ่มโควต้าในกรรมาธิการที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้ามีบทบาทมากขึ้นน่าจะดีกว่าครับประเด็นที่2เนี่ยคือหลายคนจะบอกว่าสว.เนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของจังหวัดที่มีประชากรน้อยนะครับเหมือนอย่างสหรัฐเนี่ยที่เรามีสองสว.ต่อรัฐจากทุกๆรัฐไม่ว่ารัฐนั้นจะมีประชากรน้อยหรือเยอะเนี่ยหรือว่าเหมือนกับสมัยรัฐธรรมนูญ40ที่เรามีสว.ที่มาจากที่มี1คนจากทุกจังหวัดนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นวิธีการที่ทำให้จังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อยและอาจจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยเนี่ยอย่างน้อยมีปากมีเสียงมากขึ้นแต่ผมก็มองเหมือนกันครับว่าถ้าเป้าหมายเราคือการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาไม่ต้องการสว.เพิ่ม1คนนะครับผมว่าสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าคือการกระจายอำนาจให้รัฐบาลท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีอำนาจในการจัดการบริหารในพื้นที่มากขึ้นจัดการจังหวัดตัวเองมากขึ้นมีอำนาจในการระดมภาษีงบประมาณของตัวเองมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่ว่าส่งสว.1คนจากจังหวัดเนี่ยมานั่งอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องรักษาผลประโยชน์จังหวัดเนี่ยไปมุ่งเน้นในการกระจายอำนาจน่าจะดีกว่าการตั้งวุฒิสภานะครับอย่างที่3นะครับจากทั้งหมด4ประเด็นเนี่ยอย่างที่3คือหลายคนจะตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าไม่มีสว.แล้วใครจะแต่งตั้งองค์กรอิสระล่ะผมก็มองว่าความจริงอันนี้มีทางออกที่เรียบง่ายมากนะครับก็คือการโอนอำนาจการแต่งตั้งองค์กรอิสระหรือว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไปอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการเนี้ย
ถึงแม้อาจจะไม่ได้มีการเลือกตั้งโดยตรงอย่างน้อยก็มีความยึดโยงกับประชาชนผ่านตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าเราบอกว่าเราอยากต้องการให้องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญองค์ประกอบขององค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะกกต.ปปช.เนี่ยมีความเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยเราก็เพิ่มไปได้ครับว่าอาจจะแบ่งโควต้ากันก็ได้ว่าฝ่ายค้านแต่งตั้งได้กี่คนรัฐบาลแต่งตั้งได้กี่คนไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาจากการแต่งตั้งจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะเป็นเสียงของรัฐบาลโดยปริยายนะครับหรือว่าเราอาจจะไปเพิ่มเงื่อนไขก็ได้ว่าทุกคนนั้นจะต้องถูกรับรองโดยเสียงข้างมากของทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและก็เสียงข้างมากของส.ส.ฝ่ายค้านเราก็จะได้คนที่มีความยึดโยงกับประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทางการเมืองนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับที่จะทิ้งท้ายในวันนี้ในรอบนี้ก็คือว่าเป้าหมายสุดท้ายหรือว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายของการมีวุฒิสภาเนี่ยคือการตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีสว.แล้วใครจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ผมก็มองว่าความจริงแล้วเนี่ยพอเทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาทำให้ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นสามารถมีพื้นที่ออนไลน์ในการแสดงความเห็นได้มากขึ้นเนี่ยความจริงแทนที่เราจะพึ่งผู้เชี่ยวชาญ250คนมาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยทำไมเราไม่ไปติดอาวุธให้กับประชาชน60ล้านคนเนี่ยให้เขาเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่พร้อมจะสืบสวนสอบสวนรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่เขาเข้าถึงข้อมูลที่มันละเอียดหรือว่าข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มหรือพื้นที่บางอย่างที่เอื้ออำนวยต่อการที่เขามาระดมความเห็นมารวบรวมความเห็นแล้วก็อาจจะล่ารายชื่อเพื่อเสนอเข้าไปในสภาแทนที่ต้องผ่านกระบวนการที่ต้องไอลอจะต้องขนเครื่องถ่ายเอกสารไป10เครื่องเพื่อจะเอาสำเนาบัตรประชาชนนะครับการที่เราไปติดอาวุธประชาชนแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่เท่าทันต่ออนาคตมากกว่าไปพึ่งผู้เชี่ยวชาญ250คนไปทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง62ครับเราก็เห็นว่าสว.ชุดนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเลยนะครับทุกครั้งที่รัฐบาลต้องยูเทิร์นจากนโยบายที่ประกาศออกมานะครับไม่ได้มาจากการที่สว.ไปตักเตือนนะครับแต่มาจากการที่ประชาชนนั้นลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เกิดกระแสสังคมที่สร้างแรงกดดันไปที่รัฐบาลไม่ว่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการชะลอการซื้อเรือดำน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าสว250คนมาทักท้วงแต่เกิดขึ้นเพราะว่าภาคประชาชนนอกสภานี่แหละครับรวมตัวกันทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ในการสร้างแรงกดดันไปที่รัฐบาลแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แหละครับมันก็แสดงให้เห็นถึงข้อดีของสภาเดียวนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีสวแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าอำนาจหน้าที่ที่เราเคยคาดหวังจากสวเนี่ยจะไม่มีคนอื่นมาทำแทนและจะไม่มีคนอื่นที่อาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ขอเป็นอีกเสียงนึงในการสนับสนุนว่านอกจากการจับตาเรื่องกระบวนการร่างฉบับใหม่แล้วเนี่ยคิดว่าเราควรจะเดินหน้าต่อในการแก้รายมาตราและแน่นอนครับหนึ่งในข้อเสนอในการแก้รายมาตราที่สำคัญมากตรงนี้ก็คือการยุบวุฒิสภาแล้วก็หันมาใช้ระบบสภาเดียวนะครับเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศเราเนี่ยประกอบไปด้วย500คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดในนามของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อยากจะอภิปรายให้เห็นถึงเหตุผลคร่าวๆของทำไมผมถึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะใช้ระบบสภาเดียวครับครับเดี๋ยวเรายังไงดีฮะเราเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้ท่านผู้ฟังแต่ละท่านเริ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันดีไหมครับดีครับดีครับครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มใครที่อยากจะแสดงความเห็นยกมือกันขึ้นมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะกดรับสัก 2-3 คนในแต่ละรอบนะครับอาจจะเริ่มต้นจากคุณเชิดชัยก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณเชิดชัยครับครับสวัสดีครับผมคือผมก็วันที่วันนี้ทำงานผมก็ดูถ่ายทอดสดอยู่ดูคำข้ามนะครับแต่ดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้ก็คือทางประชาธิปัตย์เสนอให้เลื่อนแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่ว่าที่ประชาธิปัตย์เสนอนะตอนนี้ก็คือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่เหมือนว่าทางเพื่อไทยจะเสนอว่าให้เปลี่ยนข้อความเป็นขอเลื่อนเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อความสมบูรณ์ของยัตติอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่จับใจความได้เพื่อที่ว่าทางเพื่อไทยอาจจะโหวตข้อนี้เหมือนกันก็แสดงดูทรงแล้วก็น่าจะเหมือนเขาจะโหวตให้เลื่อนเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมากกว่าทางนี้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีท่านสสทางพปชรที่ยื่นไปทางศาลรัฐธรรมนูญตอนแรกนะท่านชื่ออะไรนะผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านบอกว่าคือเหมือนท้าทายนะว่าถ้ามันเรื่องมากนะก็
เปิดโหวตกันไปเลยว่ารับไม่รับทางเขาก็พร้อมที่จะโหวตอยู่เหมือนกันนี่อันนี้ผมก็ไอ้หน้าที่เป็นเหมือนกันนะครับใช่ครับเหมือนท่านไม่ใช่ผมก็ท้าทายเขาให้โหวตอยู่ผมก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่โหวตนั่นแหละครับเหมือนเขาท้าเลยบอกงั้นก็เปิดโหวตไปเลยถ้ายังจะเอาแค่ว่าโหวตกันไม่ได้ก็โหวตกันไปเลยว่ารับไม่รับครับโหนี่ผมก็เอ้าแล้วตอนนี้ผมกำลังงงกับท่าทีของทางเพื่อไทยว่าทำไมกลายไปมากลายเป็นเลื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีใครขยายความได้มั้งครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ยอมเป็นตัวประกันให้กับสวกับพรรคพลังประชารัฐนะครับคือยอมว่าเขาพอเขามาจี้เราบอกว่าถ้าให้โหวตปุ๊บเขาจะคว่ำเนี่ยเราก็ยอมทำทุกอย่างตามอำเภอใจของเขา แล้วก็มีการชะลอออกไปมีการยื้อเวลาในการส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะและผมถึงบอกว่าความจริงประชาธิปัตย์เนี่ยควรแล้วก็ภูมิใจไทยเองเนี่ยควรจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยควรจะหยุดเป็นตัวประกันได้แล้วแต่ควรจะพลิกสถานการณ์กลับมาแล้วทำไมไม่โยนกลับไปล่ะครับผมเชื่อว่าถ้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจับมือกันออกมาแถลงข่าวตอนนี้ว่าถ้าวาระ3ไม่ได้โหวตวันพรุ่งนี้แล้วไม่ผ่านวาระ3เนี่ยจะถอนตัวออกจากรัฐบาลผมเชื่อว่าท่าทีสวเปลี่ยนผมเชื่อว่าท่าทีสสพรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าถ้ามีการถอนตัวเกิดขึ้นรัฐบาลนี้จะมีเสียงข้างน้อยในสภาทันทีนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การยุบสภาเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยควรจะใช้ตำแหน่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ให้มันเป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์ของการกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มันไปต่อได้โดยที่ไม่สะดุดครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์วิบุตรพี่เป่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอเน้นคำถามอีกนิดนึงนะครับว่าผมสงสัยว่าตอนนี้คือทางเหมือนจะเห็นด้วยนะครับทางเพื่อนไทยเหมือนจะเห็นด้วยในยติเลยนะครับเหมือนจะไปในแนวทางนี้คือผมก็ไม่ทราบว่าจะเดินเกมกันยังไงก็ไม่เข้าใจตรงนี้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจเสริมต่อจากคุณพริษฐ์นิดนึงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท่าทีของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยค่อนข้างน่าผิดหวังกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยแข่งขันคือยติที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขวางเข้ามายุ่งเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาเนี่ยร่วมมือกันโหวตว่าไม่ส่งนะครับเป็นวันมติวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสามพรรคนี้เนี่ยประกาศตัวแล้วว่าไม่เอากับพลังประชารัฐแล้วนะครับวันนี้ก็พูดตรงๆคาดหวังมากกว่านี้คุณจุรินทร์มาถึงยกมือคนแรกของประชาธิปัตย์ก็บอกเลยว่าขอจะเสนอว่าให้กลับไปถามศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองโอ้นี่เกิดพอได้ยินนี้ได้นะ10โมงผมว่าเริ่มปวดหัวละแล้วคุณสุภชัยใจสมุทรจากภูมิใจไทยก็มาซ้ำอีกทีนึงคุณนิกรจำนงก็มาพูดกลางๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณนิกรจำนงก็บอกว่าเอาด้วยกับยติคุณจุรินทร์อ้าวกลายเป็นว่า3พรรคมันมาทางนี้แหละแต่ว่านะครับแต่ว่าก็ฟังไปฟังมาเนี่ยในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีบางคนแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนานี่ชื่อคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็พูดทํานองว่าโหวตไปเลยโหวตไปอ๋อคุณพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือที่ดันแสงหน้าซึ่งเคยอยู่อนาคตใหม่เก่าเขาก็พูดทํานองว่าโหวตไปเลยนะครับก็คือพูดกับฝ่ายค้านอยู่ก็เอาเป็นว่าท่าทีของพรรค 2-3 พรรคนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับหรือว่าจะไปต่อที่ท่านถัดไปดีครับโอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตไปต่อที่คุณขออภัยนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดคุณกัมมนัสไหมครับใช่ครับใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ขึ้นมาพูดนะครับก็มีเรื่องจะเสนอเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณไอเอ็มนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของสภาเดี่ยวใช่ไหมครับก็ผมก็จะมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับก็นอกจากเรื่องการสร้างเกี่ยวกับ active citizen สร้างประชาชนให้มีความรู้มีในการตรวจสอบรัฐบาลอะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็จะเสนอให้มีการถ้าหากมีการทําเพิ่มเติมนะครับก็ควรจะมีการต่อยอดไปสู่การสร้างระบบการโหวตควบคู่ด้วยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกในปัจจุบันที่เรียกว่า Electronic Direct Democracy หรือ EDD นะครับก็จะ
ทำให้ประชาชนสามารถลงมติได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือทางแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีแบบบางในบางประเด็นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการโหวตที่ผู้โหวตอาจจะไม่ได้มีความรู้มากพอครับก็อาจจะต้องใช้หลักการที่เรียกว่า liquid democracy หรือซึ่งก็จะเป็นการที่ให้มีการเทหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจในการโหวตได้ครับคิดว่าในอนาคตเทคโนโลยีพวกนี้จะเป็นไปได้ไหมครับขอบพระคุณครับครับผมคิดว่าเทคโนโลยีในอนาคตน่าจะทำให้ความเป็นประชาธิปไตยมีความตรงมากขึ้นนะครับหรือว่าใกล้เคียงกับประชาธิปไตยโดยตรงมากขึ้นสิ่งเดียวที่เราอาจจะต้องระมัดระวังก็คือว่าในวันที่ประชาชนทุกคนไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีแหละครับมันก็มีความอันตรายว่าถ้าเราโยกกระบวนการทางการเมืองทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะสร้างความแตกต่างในเชิงสิทธิระหว่างกลุ่มคนที่เข้าถึงโลกออนไลน์กับกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงหรือว่าจะสร้างปรากฏการณ์ที่มันเป็นช่องว่างในเชิงคุณภาพชีวิตแล้วก็สิทธิเสรีภาพของคนที่เข้าถึงเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอันไม่นานเนี่ยถ้าเราสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศให้ดีเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเข้าถึงถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพยายามจะออกแบบกระบวนการทางการเมืองต่างๆให้มันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้สร้างกลไกที่เป็นประชาธิปไตยโดยตรงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะขยายความจากที่คุณกัมมนัสพูดเรื่อง liquid democracy หรือว่าประชาธิปไตยแบบลื่นไหลให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นหลักคิดว่าอยากจะเรียกว่าผสมผสานข้อดีของประชาธิปไตยโดยตรงที่ทุกคนโหวตในทุกๆเรื่องนะครับกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ว่าเรานั้นไม่มีเวลาโหวตทุกเรื่องก็เลยเลือกส.ส.เข้ามาโหวตแทนเราในแต่ละเรื่องนะครับโดยมันบอกว่าให้เริ่มต้นจากสมมติฐานว่าเราต้องการประชาธิปไตยโดยตรงก่อนนะครับพูดง่ายๆคือสมมติว่าประเทศคือคนที่เข้ามาฟังในคลับเฮาส์วันนี้ 2,000 3,000 คนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์อยู่กับตัวเองครับในการโหวตเกี่ยวกับทุกๆกฎหมายที่ถูกเสนอนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นประเด็นอะไรโดยเฉพาะสมมติว่าผมอาจจะสนใจเรื่องการศึกษาแต่ผมไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมอาจจะบอกว่าถ้างั้นกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผมขอเก็บไว้โหวตเองแต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมขอโอนไปให้เพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งผมไว้ใจว่าทำการบ้านเรื่องสิ่งแวดล้อมมาดีนะครับแล้วสมมติว่ามีกฎหมายเรื่องสาธารณสุขผมอาจจะโอนให้เพื่อนผมอีกคนนึงที่มีสิทธิ์โหวตแทนผมในเรื่องสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความลื่นไหลในสิทธิมากขึ้นก็คือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ผมคงไว้กับตัวเองบางส่วนที่ผมโอนให้กับคนอื่นแต่ว่าถ้าผ่านไปแล้วเกิดเพื่อนผมที่ผมไว้ใจเนี่ยดันโหวตเริ่มจะไปในทิศทางที่ไม่ตรงใจกับผมในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมก็สามารถเรียกสิทธิ์ของผมเนี่ยกลับคืนมาที่ผมได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนผมที่ทำงานด้านสาธารณสุขเกิดโหวตไม่ตรงใจกับผมเนี่ยผมก็สามารถเรียกสิทธินั้นกลับคืนมาได้นะครับมันก็จะทำให้สิทธิเหล่านี้มันมีความลื่นไหลแล้วก็โอนถ่ายกันไประหว่างคนต่อคนมันเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้มีส.ส.ที่มาโหวตแทนเราในทุกเรื่องแล้วแต่เราจะมีส.ส.รายประเด็นที่เราสามารถจิ้มเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมว่าดีมากนะครับแล้วก็ความจริงมีพรรคการเมืองบางพรรคในต่างประเทศที่พยายามจะผลักดันการใช้กลไกแบบนี้อย่างน้อยในกระบวนการของภายในของพรรคนะครับเพื่อจะทดลองว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับแต่น่าสนใจครับคุณกมลนัทครับพี่เป่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีครับฟังต่อครับไม่มีครับเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปได้เลยครับครับเชิญคุณกิ๊กเลยครับสวัสดีค่ะก็ขอแจ้งตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้ติดตามดูข่าวสดนะตอนนี้นะคะว่าภายในสภาอะไรเป็นยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่า เหมือนเราพอจะสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็มีความรู้สึกท้อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังในห้องคุยกันแล้วก็เมนชั่นตรงที่ว่าเหมือนขอโทษทีค่ะตื่นเต้นค่ะก็ตรงที่เมนชั่นว่าสว.ไม่เคยเหมือนจะสแตนด์บายประชาชนเลยเวลามีนโยบายหรือแผนงานของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับกลายเป็นประชาชนที่ไฟท์เพื่อพวกเราเองอะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะเพื่อให้เขา aware power ของประชาชนจริงๆว่า democracy คือของประชาชนจริงๆค่ะไม่ใช่เราเป็นแค่พาร์ทส่วนหนึ่ง
หรือเป็นแค่ประโยคประโยคนึงแค่กล่าวว่าประชาชนอะไรประมาณนี้ค่ะครับคือผมมองว่าโดยหลักการนะครับคือถ้าระบอบรัฐสภาเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเห็นของประชาชนข้างนอกได้เนี่ยความจำเป็นในการขับเคลื่อนนอกสภาเนี่ยมันก็จะมีความจำเป็นที่ลดน้อยลงนะพูดง่ายๆคือแทนที่เราจะต้องลุกฮือขึ้นมาเองทุกๆครั้งที่รัฐบาลตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่ชอบทำเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนของเรานะครับผ่านพรรคการเมืองที่เห็นตรงกับเราหรือว่าพรรคการเมืองที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปเรียกว่าไปคานหรือว่าไปค้านกับข้อเสนอของรัฐบาลได้แต่สิ่งที่มันวิปริตตอนนี้แหละครับก็คือว่าพอรัฐสภามันไม่ได้มีแค่500สสนะครับอันนี้ยังไม่นับประเด็นที่ว่าไอ้การได้มาของ500สสเนี่ยก็มีการไปบิดสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อเพื่อให้พลิกผลเลือกตั้งจากหน้ามือไปหลังมือด้วยนะครับแต่ถึงแม้ตัดเรื่องนั้นออกไปเนี่ยมันมีอีก250คนที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนเลยแล้วมันไม่ได้มาจากคนที่เป็นกลางทางการเมือง250คนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่ามันถูกแต่งตั้งโดยฝ่ายเดียวทางการเมืองพอมันเป็นแบบนี้มันเลยทำให้มันไม่มีความสมดุลนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าจำนวนที่นั่งที่ถูกจัดสรรในรัฐสภาทั้งสสแล้วก็สวเนี่ยมันไม่สะท้อนจำนวนชุดความคิดหรือสัดส่วนของชุดความคิดต่างๆที่อยู่ในสังคมมันก็เลยทำให้มันไม่มีความไม่สมดุลกันตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าขั้นพื้นฐานที่เราทำได้นะครับก็คือการเสนอให้ยุบสวและอย่างน้อยทำให้รัฐสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวแทนจากภาคประชาชนนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนนะครับซึ่งกระบวนการยุบสวเนี่ยมันริเริ่มได้นะครับมันริเริ่มได้จากการที่ประชาชนเข้าชื่อทั้งหมด 50,000 รายชื่อนะครับแล้วก็เสนอเป็นการแก้ไขรายมาตราไปผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญ60ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเข้าไปตรงนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะในที่สุดถ้าผ่านวาระ1วาระ2วาระ3เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการจัดทำประชามตินะครับเพราะว่ามันอาจจะไปแตะกับเรื่องคุณสมบัตินักการเมืองเล็กน้อยที่ทำให้ต้องทำประชามติแต่ว่าอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งครับในการที่จะเอาวุฒิสภาเนี่ยออกจากระบบการเมืองไทยและเพื่อให้รัฐสภาเนี่ยมันสะท้อนความต้องการของประชาชนจริงๆนะครับครับผมเสริมตรงนี้นิดนึงครับเรียนคุณกิ๊กแบบนี้นะจริงๆปรากฏการณ์ที่ว่า representative democracy หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนมันไม่ทำงานมันไม่ฟังก์ชันเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับแต่ประเทศไทยมันอาจจะเป็นมากหน่อยที่อื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับคือมันต้องเรียนนี้ก่อนว่า democracy เนี่ยมันก็คือที่เราบอกกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมี democracy กลายพันธุ์ไปเป็นหลายๆอย่างมี adjective มาเติมหน้า democracy เต็มไปหมดนะครับparliamentary democracy representative democracy อะไรต่างๆเต็มไปหมดทีนี้ไอ้พวก adjective ที่มาเติมเนี่ยทำไปทำมามันใหญ่กว่าอำนาจประชาชนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างของเรานี่ก็ชัดเจนประชาธิปไตยมีภาษาสมเด็จมุกเนี่ยตกลงเลยไม่รู้เลยคำไหนเป็นคำหลักคำไหนเป็นคำขยายนะครับประชาธิปไตยแบบผู้แทนกลายเป็นผู้แทนขี่คอประชาชนกลายเป็นผู้แทนไม่ได้รับ mandate จากประชาชนไปปฏิบัติหน้าที่ตามอานัตที่ประชาชนมอบให้นะครับผมว่ามันมีลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากจะชวนคุณกิ๊กลองเปิดจินตนาการใหม่ๆแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าประชาธิปไตยมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบแบบที่เราเห็นนะครับมันก็เลื่อนไหลไปตามกาลเวลาถ้าเราลองดูจริงๆไอ้ระบบผู้แทนระบบรัฐสภานี่ก็เกิดขึ้นมา200กว่าปีนี่เองนะฮะมันก็พัฒนากันเรื่อยมานะครับสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งมาเป็นสิทธิเลือกตั้งแบบทั่วไปทั่วหน้านะครับโดยตรงนะครับแล้วก็รับเนี่ยนะครับเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดขึ้นได้ไม่นานผู้หญิงเพิ่งมามีสิทธิเลือกตั้งได้ไม่นานเองดังนั้นอนาคตในการของเรื่องประชาธิปไตยที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ๆแหละว่าประชาธิปไตยมันจะฟังก์ชันทำงานได้ดีเนี่ยมันเราต้องการพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นเป็นพลเมืองที่เป็นคนของเมืองพลเมืองชื่อมันคือซิติเซนเนี่ยมันเป็นคนของซิตี้นะครับมันเราต้องมีพลเมืองที่กระตือรือร้นนะครับจำนวนมากนะครับแต่ถ้าพลเมืองนิ่งเฉยกากบาทเสร็จแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยนะครับก็เราก็จะเจอผู้แทนนะครับในสภาไม่ว่าจะเป็นสภาเดี่ยวสภากู้เนี่ยเขาก็สบายและไม่มีใครกดดันนะครับดังนั้นต้องมีพลเมืองให้มากขึ้นนะครับมีพลเมืองที่กระตือรือร้นที่หมั่นติดตามตรวจสอบหมั่นติดตามเรียกร้องนะฮะให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ฉะนั้นอำนาจของประชาชนมันก็มีแค่4วินาทีตอนไปเข้าคูหาการแล้วก็จบ
นะครับแต่จริงๆอำนาจพวกนี้มันติดตัวกับเราตลอดเวลานะตัวอย่างนึงที่ผมยกให้เห็นชัดเจนเลยโม้กันทุกวันพูดกันวันเนี้ยวันเนี้ยผมนั่งดูไม่รู้ใครพูดต่อกี่คนกันเต็มไปหมดอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนท่องกันเป็นสูตรคูณนะฮะแล้วประชาชนมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยแล้วถ้าประชาชนอยากฉีกรัฐธรรมนูญนี้ทิ้งเลิกรัฐธรรมนูญทิ้งได้ไหมก็เขาเป็นเจ้าของไม่ใช่เหรอแต่ทำไมสุดท้ายกลายเป็นคนอยู่ใน750คนในสภาเป็นคนทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับนั่นก็ต้องช่วยกันครับทำฟื้นประชาชนขึ้นมาครับไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นแต่เพียงแหล่งอ้างความชอบธรรมของคนที่อยู่ในรัฐสภาหรือคนที่อยู่ในรัฐบาลเท่านั้นครับเชิญคุณวิชริตได้เลยครับผมครับขอบคุณครับอยากจะถามว่าในปี55ครับมีศาลรัฐธรรมนูญเขาได้วินิจฉัยประเด็นที่ว่าจะไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่จะต้องควรจะให้ไปทำประชามติก่อนนะครับแต่พอตัดสินในครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะต้องทำประชามติก่อนคือมันมีวัฒนาการของคำตัดสินแล้วครับหมายว่าตอนนั้นนี่แค่ควรเฉยๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ถึงกับบอกว่าต้องทำนะครับแล้วก็ไอ้ที่ประเด็นเรื่องสภาสสเอ้ยสวครับคือที่เป็นประเด็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือสวปัจจุบันเนี่ย250คนเนี่ยมันมาจากการเลือกของหัวหน้าคสช.ใช่ไหมครับแล้วก็มาตามคำถามพ่วงตามบทเฉพาะการนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหมด5ปีไปแล้วนะครับมันก็จะกลับไปสู่รัฐธรรมนูญ60มาตรา107นะครับที่บอกว่าสวจะมีทั้งหมด200คนแล้วก็มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความสามารถประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาอาชีพอ่ะครับเลือกกันผ่านระดับอำเภอจนถึงจังหวัดแล้วก็ประเทศนะครับแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกนายกด้วยนะครับตรงนี้นี่คิดว่าประเด็นเรื่องสวเนี่ยยังจะเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนอยู่หรือเปล่าครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะโฟกัสก็มากกว่าก็น่าจะเป็นตรงศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับเพราะรู้สึกว่าจะท็อปฟอร์มมาตั้งแต่ยุคสมัยรัฐประหารปี49มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมตอบประเด็นสวแล้วอาจจะให้อาจารย์ปิยบุตรตอบประเด็นศาลรัฐธรรมนูญกันแล้วกันนะครับผมว่าประเด็นสวเนี่ยถามว่าพอผ่านบทเฉพาะการไปแล้วเนี่ยไอ้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างอำนาจที่มามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอำนาจเลือกนายกมันจะหายไปส่วนที่มาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจิ้มโดยคสช.โดยตรงนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจยังไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าอำนาจและที่มาเนี่ยสมดุลกันแล้วนะครับเพราะว่าในด้านของอำนาจเนี่ยด้านหนึ่งของสมการเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอำนาจเลือกนายกเนี่ยอำนาจหลายๆอย่างที่สวมีจากรัฐมนูล60เนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับความจริงก็สูงเทียบเท่ากับในสมัยรัฐมนูล40แล้วครับที่สามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆได้แต่ว่าครั้งเนี้ยไอ้อีกข้างหนึ่งของสมการคือที่มาเนี่ยมันไม่ได้กลับไปสูงเหมือนกับสมัย40ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระบวนการที่เหมือนกับว่ามีการสอบถามตั้งแต่ระดับอำเภอมาระดับจังหวัดขึ้นมาถึงระดับประเทศก็จริงเนี่ยถึงแม้มันเหมือนกับว่าจะมีการแบ่งกลุ่มอาชีพให้แต่ละคนสมัครเข้าไปในแต่ละให้ตัวแทนมีความหลากหลายทางอาชีพนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่กระบวนการเลือกตั้งโดยตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ให้ผู้สมัครเนี่ยมาเลือกกันเองนะครับซึ่งถ้าเราไปวิเคราะห์เรื่องกระบวนการตรงนี้อย่างลึกเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายคนในช่วงที่มีการถกเถียงเรื่องการโหวตรับไม่รับร่าง60เนี่ยที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการให้ผู้สมัครมาเลือกกันเองเนี่ยมันก็สามารถถูกแทรกแซงได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณสามารถไปเกณฑ์กลุ่มคนกลุ่มนึงที่มีความคิดเหมือนกันแล้วก็เข้าไปเหมือนกับเข้าไปฟิลเข้าไปสมัครกันเต็มไปหมดนะครับเพื่อจะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือให้คนของพรรคพวกตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันก็สามารถถูกแทรกแซงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นกระบวนการที่อำนาจสูงสุดมันตกอยู่กับประชาชนโดยตรงขนาดนั้นนะครับความจริงแนวคิดนึงที่เคยถูกเสนอโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาจะว่าเป็นอาจารย์เจิมศักดิ์ก็คือบอกว่าถ้าคุณจะจริงใจต่อการมีสวที่อำนาจเยอะและอยากให้มันมีความหลากหลายทางวิชาชีพเนี่ยก็จัดระบบเลือกตั้งไปเลยครับก็คือเป็นเลือกตั้งกับประชาชนในทั่วประเทศนั่นแหละแต่ว่าแทนที่คุณจะเลือกแบบแบ่งเขตนะครับคุณก็อาจจะเลือกแบบแบ่งปาร์ตี้ลิสต์ก็คือว่าสมมติผู้สมัครมาเนี่ย
ก็เลือกได้ตามหมวดหมู่อาชีพที่ถูกจัดสรรไว้20หมวดหมู่นะครับว่าโอเคฉันเป็นหมอฉันก็จะลงสมัครในปาร์ตี้ลิสต์ของบุคลากรทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขแล้วก็ให้ประชาชนไปเลือกครับว่าในหมู่บรรดาคนที่ลงสมัครในหมวดหมู่สาธารณสุขเนี่ยคุณจะเลือกคนไหนขึ้นมาเป็นสว.นะครับมันก็เป็นการเลือกตั้งที่สามารถได้ตัวแทนทางวิชาชีพมาแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่ให้ผู้สมัครมาเลือกกันเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าถึงแม้บทเฉพาะการหายไปแล้วเนี่ยไอ้อำนาจที่มาเนี่ยมันก็ยังไม่สมดุลอยู่ดีแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับแล้วถ้าเราไม่สามารถไปแก้ปมในเรื่องสว.นี้ได้เนี่ยแล้วสว.ยังถูกแทรกแซงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเมืองอยู่เนี่ยในเมื่อสว.ก็จะมีอำนาจแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยถึงความสำคัญในการแก้ประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ปิยบุตรแชร์เพิ่มเติมครับครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็ทำนองเดียวกันกับสว.นะฮะต้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นอันขาดเสียไม่ได้ประเทศไทยไม่เคยมีนะเพิ่งมามีตอนรัฐธรรมนูญ40เมื่อก่อนเราใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วก็ความคิดที่บอกว่าจะต้องมีองค์กรที่เป็นกลางมาตรวจสอบว่ากฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาอย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องมีมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นมันถูกสร้างขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาณวันเนี้ยเวลาผมเนี่ยพูดว่าเราต้องไปเลิกศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บโอ้โหคนเล่นกันใหญ่บอกอะไรเลิกไม่ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆนะฮะประเทศไทยเพิ่งมามีตอน40เอาง่ายๆเลยครับหลากหลายประเทศก็ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆเลยครับความคิดแบบให้มีศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งแพร่หลายกันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองนะครับแล้วถามว่าเรามีศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับหลักใหญ่ใจความของศาลรัฐธรรมนูญคือรักษารัฐธรรมนูญแต่ผมก็ถามทุกครั้งครับว่ารัฐประหาร19กันยา49ศาลรัฐธรรมนูญไปไหนโอ้โอเคอันนี้คณะรัฐประหารยึดอำนาจแล้วยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งทันทีแล้วรัฐประหาร57ล่ะครับ22พฤษภาคม57คณะรัฐประหารเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหนครับก็ยังอยู่นะฮะนั่งรับเงินเดือนอยู่ยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างดังนั้นไอ้ความหมายที่บอกเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญเอาไม่เห็นปกป้องได้เลยครับนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าวันนึงมีรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เหมือนเดิมครับก็คงไม่ได้มาปกป้องอะไรหรอกตรงกันข้ามเวลามีการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารให้มันก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยเอาละมาอีกแล้วขวางอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่กำลังเดินหน้าอยู่เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะช่วงนั้นยังโตไม่ทันยังไม่ได้สนใจการเมืองนะครับจะบอกทุกท่านว่าเนี่ยคือหนังม้วนเดิมนะฮะหนังม้วนเดิมเลยครับรัฐประหาร49ก็คือรัฐประหารครั้งแรกแล้วยังยึดไม่เสร็จไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องมาทํา57อีกรอบรัฐประหารซ่อมแล้วรัฐประหาร49ก็นํามาซึ่ง50แต่ว่าก็ทําได้ไม่สําเร็จเด็ดขาดถ้าพอมารัฐประหารซ่อม57คราวนี้เลยทํา60เป็นระบอบสืบทอดอํานาจที่ชัดกว่าเดิมอีกตอน50พอเลือกตั้งเสร็จมีความพยายามอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทันทีศาลรัฐธรรมนูญก็มาขวางครั้งนี้อีกแล้วครับพอพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญศาลมันก็วินิจฉัยจนคนงงกันไปหมดนะฮะสมาชิกรัฐสภาก็งงกันไปหมดเพราะฉะนั้นในท้ายสุดเนี่ยผมก็เลยเสนอว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่กงล้อมันหมุนกลับมาที่เดิมพอมันหมุนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยหลักใหญ่ใจความโจทย์ใหญ่ของปัญหาตอนนี้มันคือตกลงแล้วเนี่ยมันคืออำนาจสูงสุดมันเป็นของใครที่กำลังสู้กันอยู่นี่คือสู้กันเถียงกันอยู่นะครับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของใครแล้วมันทำให้ระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สามารถกลายเป็นกติกาที่ทุกคนยอมรับนับถือร่วมกันได้แม้คนแพ้ก็ยังยอมรับได้นะครับรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยคนชนะจะต้องคาดการณ์ได้ว่าวันนึงตัวเองต้องเป็นคนแพ้ไม่ใช่ชนะเสร็จแล้วเขียนกติกาเอาแบบตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ยึดอำนาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาเพื่อตัวเองจะอยู่ในอำนาจตลอดกาลโดยไม่คิดว่าวันนึงตัวเองจะเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญแบบนี้มันคือรัฐธรรมนูญแบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอ่ะนะฮะแล้วมันทำให้ติดขัดกันหมดนะครับผมดูเหตุการณ์2อาทิตย์นี้แล้วก็ค่อนข้างสิ้นหวังมากนะครับคือการเมืองไทยมันย้อนกลับไปที่เดิมหมดนะฮะแล้วรอบนี้เซอร์เคิลรอบนี้ถ้าเราคิดดูเนี่ยนะครับตั้งแต่19กันยา49จนวันนี้มันไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเราติดลมอยู่อย่างนี้มายาวนานมากแล้วนะครับยาวนานจริงๆนะครับก็เนี่ยจะเกือบ20ปีแล้วเนี่ย49เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เท่าไหร่ละ
นะครับ15ปีแล้วนะครับ15ปีแล้วที่เราติดอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องสารรัฐธรรมนูญจะจัดการอย่างไรนะครับผมมีความเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดจากระบอบรัฐประหารนะครับดังนั้นเนี่ยจะจัดการได้เนี่ยต้องเอาเปลี่ยนไปก่อนครับเราต้องการสารรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยนะครับเรามีถ้าเราต้องการสารรัฐธรรมนูญที่มาพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยสารรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นสารรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่วันนี้ตัดสินคดีไปก็ผมเพิ่งทราบข่าวเนี่ยมีตัดสินแปลกๆอีกคดีนึงนะครับเขาไปรีวิวทบทวนการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าระเบียบที่ศาลปกครองสูงสุดออกมานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับก็ถ้าเป็นกันอย่างนี้ผมก็หวังว่าวันนึงเดี๋ยวศาลปกครองสูงสุดจะเอาคืนบ้างนะครับลองไปตรวจสอบซิว่าระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันอยากจะหาคนไปลองฟ้องดูเหมือนกันระเบียบที่ศาลรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนะครับนั้นผมเลยอยากเชิญชวนว่าลองคิดออกจากไอ้กรอบออกจากกรงที่เขาขีดให้เราเดินเนี่ยลองคิดไปมุมที่มันกว้างกว่าเดิมเช่นเราจะคิดถึงการยกเลิกสารรัฐธรรมนูญได้ไหมเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรแบบอื่นคิดถึงการยกเลิกสว.ได้ไหมเป็นสภาเดียวหรือคิดถึงเรื่องของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจริงๆดังนั้นพวกเราจะแสดงออกถึงพลังด้วยผ่านการประชามติว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญ60และทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทั้งฉบับนะครับครับต่อไปเชิญคุณเพทรอนนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมครับเชิญครับครับสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วก็จริงๆชื่อพัดนะฮะพัดอ่อนเนี่ยอันนี้ต้องเตือนก่อนว่าคือพี่เนี่ยก็อายุค่อนข้างจะใกล้50แล้วใช่มั้ยฮะก็คือผ่านช่วงเรามีสสล.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญปี40มาแล้วก็คือตอนนั้นอายุ26 27ก็จบทํางานใหม่ๆช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใช่มั้ยฮะก็ตอนนั้นน่ะเรามีการรณรงค์กันแล้วพี่ก็ไปเข้าร่วมรณรงค์ด้วยตอนนั้นใช้สัญลักษณ์สีเขียวในการรณรงค์นะฮะก็จะมีริบบิ้นสีเขียวผูกอยู่บนเสาอากาศรถยนต์หรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์แปะอะไรเงี้ยเหมือนวัดท่าไม้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ประเด็นที่พี่เกริ่นมาเนี่ยก็คือจริงๆพี่ก็ติดตามมาตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็เริ่มรู้สึกท้อแท้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรท่านพูดเมื่อสักครู่พูดว่ามันแบบตอนนี้เราหมุนกลับไปในจุดที่มันล้าหลังมากๆแล้วก็คนที่เขาอยู่ในอำนาจปัจจุบันเนี่ยคือพี่ก็คิดว่าเขาคงอยากอยู่ถึง20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติจริงๆหรือว่าอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแตกแยกทางความคิดมากมายเหลือเกินถ้าเทียบกับเมื่อปี40ที่เรามีการรณรงค์เพราะพี่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะมีกลุ่มผู้หญิงเพื่อรัฐธรรมนูญมีกลุ่มคนพิการเพื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมารณรงค์แล้วเราก็ช่วยกันรณรงค์แล้วเสร็จแล้วก็จำได้ว่ามีผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยฮะออกมาต่อต้านเพราะตอนนั้นน่าจะมีส่วนกระทบกับเขาอะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านกันมาได้อันนี้ประเด็นเลยที่พี่อยากจะถามโมเดเลเตอร์ที่อยู่ในห้องนี้นะฮะก็คือพี่ก็มองว่าคุณเป็นนักวิชาการที่อยู่ทางด้านศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์คือพี่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ทำงานด้านการเงินเนี่ยแล้วพี่ก็มีประสบการณ์จริงที่ตรงมาเนี่ยก็คือพี่มองว่าอยากจะถามว่าถ้าคุณอย่างเช่นคุณไอติมเนี่ยน้องหลานไอติมเนี่ยแจ้งว่าเราต้องมีสภาเดียวใช่ไหมฮะอยากจะแบบอยากจะให้ช่วยวางกลยุทธ์อย่างชัดเจนหรือว่าช่วยให้กำลังใจคนที่แบบภาคประชาชนหรือว่าทุกภาคส่วนอย่างเราเนี้ยออกมาช่วยกันน่ะมาช่วยกันรณรงค์ทำยังไงก็ได้ให้มันแบบอย่างน้อยมันมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนโฮปเลสจริงๆคือว่าพี่ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงวันที่มีสสรได้เมื่อไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยคือถามว่าตอนที่ทางไอลอว์เนาะน้องเป๋าเนี่ยเขารณรงค์ให้ไปเซ็นชื่อนะฮะเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนาะแสนกว่าชื่ออะไรเนี่ยพี่ก็ไปด้วยตัวเองเพราะว่าเข้าใจว่าต้องใช้แบบประชาชนตัวจริงอะไรเงี้ยคือพี่กลัวว่าคนจะมองว่าคนอายุขนาดนี้แล้วจะเป็นแบบรอยัลลิสต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าไปด้วยตัวเองจะดีกว่าที่สุดคราวนี้เนี่ยพี่ก็อยากแบบอยากจะฝากความหวังเล็กๆน้อยๆว่าจะมีอะไรไหมที่เราจะช่วยกันวางกลยุทธ์หรือว่าช่วยกันสนับสนุนหรือว่าจะทำยังไงรณรงค์หรือว่าใครที่แบบมีความคิดทางด้านการรณรงค์เนี้ยบอกแจ้งมาแล้วพี่ก็จะพยายามจะรณรงค์ในที่ทำงานหรือคนเกี่ยวข้องก็มีคำถามมีแค่นี้ฮะขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากนะครับคุณพันธ์ผมพี่เป๋าแชร์ก่อนไหมครับในฐานะคนที่ผ่านมาแล้วนะครับฮัลโหลครับก็ขออนุญาตพูดแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะได้พูดครั้งสุดท้ายเพราะเดี๋ยวจะต้องไปออกรายการทางไทย PBSและเข้าใจว่าออกกับคุณไอติมด้วยนะครับผมเพิ่งมาถึงกำลังเดินเข้าไปก็ขอบคุณพี่เนาะที่ช่วยกันแล้วก็ทุกท่านด้วยที่ช่วยกันรณรงค์มาเราต้องยอมรับว่าที่เรามาถึงวันนี้ได้คือมีข้อถกเถียงว่าจะได้หมวดวาระ3หรือไม่ได้วาระ3หรือว่ามีการเสนอแก้อะไรจนผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับมันก็เพราะว่าช่วงนึงเนี่ยประมาณสิงหาคมกันยายนเนี่ยกระแสมันสูงจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอทางสภาทางพรรครัฐบาลเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยมันเข้าชื่อแสนชื่อได้เร็วมากเลยโหแบบคนมากันมากมายเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่เฉยไม่ได้เขาก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเสนอร่างของเขามานะครับแล้วมันก็เนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เห็นว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยอ่อนแรงลงนะครับจัดการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยคนก็มาน้อยลงเขาก็เอางั้นลองเทสดูลองทำอะไรให้มันช้าลงดูสิว่าพวกเราจะวุ่นวายกันได้อีกไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทิศทางของพวกเราก็ไม่ชัดเจนยุทธศาสตร์ของพวกเราก็ไม่ชัดเจนเขาก็เลยอาจจะถือโอกาสเนี่ยคือจะคว่ำวันนี้ก็กลัวว่าคว่ำแล้วเดี๋ยวจะจุดกระแสพวกเราออกมากันใหม่เขาก็เลยยื้อเนี่ยวันนี้ก็จะโหวตคว่ำก็ไม่กล้าโหวตอะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โอเคทุกคนพอจะเห็นกันได้นะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะไปจนสำเร็จวันสุดท้ายเลยเนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ได้มีใครมองออกนะครับแต่ว่าวันที่เราเริ่มล่ารายชื่อครั้งที่แล้วเนี่ยตอนเดือนสิงหาปีที่แล้วก็ไม่มีใครมองออกว่ามันจะไปยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันระหว่างการต่อสู้ในระบบการเข้าชื่อเพื่อเสนอให้รัฐสภารับไปพิจารณากับการชุมนุมบนท้องถนนพอมันมีการชุมนุมบนท้องถนนครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าที่ไหนนัดคนก็เป็นพันหลายพันบางครั้งเป็นหมื่นหลายหมื่นติดต่อกันเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆไม่ได้เขาต้องทำอะไรบางอย่างดังนั้นอันนี้มันก็เหมือนกันครับยุทธศาสตร์มันไม่ยากเลยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการชุมนุมประท้วงแต่ละครั้งเนี่ยการแสดงออกแต่ละรูปแบบการส่งเสียงแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปกันโอ้งานนี้งานใหญ่เว้ยหลายหมื่นคนเลยเว้ยแล้วเราจะได้ทันทีเนาะมันไม่มีทางได้นี่เราเข้าใจแล้วยิ่งเรารู้ว่าเรากำลังสู้กับอะไรที่มันสูงมากๆอย่างที่เราไม่เคยสู้กันมาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ก็ปกป้องอำนาจของคสช.รวมทั้งอำนาจอะไรอีกมากมายที่เขาต้องการผนึกเอาไว้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเป้ามันสูงเนี่ยมันก็ต้องยิ่งต้องอดทนนะครับผมก็เรียนตรงๆว่าคือผมก็อยู่ในการชุมนุมตลอดก็ยังไม่ได้ออกจากท้องถนนนะครับก็ต้องเข้าใจกันว่าคนก็มีความอดทนน้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยที่ชุมนุมมาตั้งหลายเดือนแล้วมันก็ยังไม่เห็นเป้าแล้วข้างหน้าจะไปยังไงต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยก็แยกออกเป็นหลายกลุ่มแล้วก็มีหลายแนวทางนะครับชัดเจนว่ากลุ่มที่นัดแต่ไม่มีแกนนำเนี่ยเป้าสูงนะครับดูจากโปสเตอร์อะไรที่ออกมาเนี่ยใครชอบพร้อมอยากเล่นเป้าสูงไปอันนั้นนะครับกลุ่มที่ปักหลักข้างทำเนียบหมู่บ้านทะลุฟ้าเล่นเป้าประยุทธ์นะครับก็ใครเอาเป้านี้ก็ไปอันนั้นนะครับอยู่ทุกวันนะครับหรือว่ากลุ่มที่รณรงค์ปล่อยเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวไปหน้าศาลเดี๋ยวไปหน้าเรือนจำมันมีแทบทุกวันนะครับใครเอาเป้าเล็กก่อนเอาปล่อยเพื่อนเราก่อนไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันไปแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกันอีกเยอะครับต้องไปกินข้าวกินลูกชิ้น CIA แล้วนั่งบนถนนกันอีกนับวันไม่ถ้วนแล้วส่วนไอ้ข้อเสนอที่มันต้องเดินในสภาเนี่ยมันจะต้องเดินไปควบคู่กับมันมีกิจกรรมอื่นๆนอกสภาประกอบด้วยถ้ากิจกรรมต่างๆยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็คนจัดก็เข้าคุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้ยุทธศาสตร์ที่เดินในสภาเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าข้างนอกไม่ตกเมื่อไหร่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่เดินในสภาเนี่ยไม่ยากแล้วเข้าชื่อกันไหนก็ได้เนอะไอติมเนอะแล้วเราจะทำอะไรหลายอย่างก็ได้นะครับประมาณนี้ครับครับผมก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดเช่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเข้ารายการแล้วนะครับแต่ว่าอย่างแรกก็ไม่อยากให้คุณพัดหมดหวังนะครับคือผมมองว่าตอนนี้ถ้าให้ผมพยายามวาดสถานการณ์ประชาธิปไตยไทยเป็นภาพเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเป็นเกมชักเย่อที่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยเหมือนที่คุณพัดพูดเลยคือ
โลกมันไปไหนไกลแล้วนะครับการยอมรับความตื่นตัวทางการเมืองการต้องการเห็นไม่ใช่แค่ระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าคุณค่านิยมนโยบายต่างๆที่สะท้อนถึงเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคในทั้งมิติเศรษฐกิจมิติสังคมเนี่ยมันไปไกลแล้วมันเหมือนกับว่าค่านิยมเนี่ยมันดึงเราไปข้างหน้าแล้วแต่ระบบเราเนี่ยไม่เพียงแต่หยุดอยู่กับที่แต่ว่าถอยหลังลงคลองกว่าเดิมเกิน20ปีอีกนะครับคือรัฐมนตรี60เนี่ยเขียนถึงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะผมมองว่าสิ่งเดียวที่รัฐมนตรีนี้ทำได้ในห่วงเวลา20ปีคือถอยหลังการเมืองไทยไปมากกว่า20ปีเพราะว่ามันมีความถดถอยในการเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐมนตรี40อีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ผมให้ความหวังอ่ะก็คือว่าถึงแม้ระบบมันจะดึงเราไปข้างหลังแค่ไหนอ่ะไอ้ค่านิยมไอ้วัฒนธรรมในการรับในการยอมรับในการต้องการประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้กระบวนการนี้แหละครับมันเลยทำให้อย่างน้อยเรายังพอมีความหวังในระดับนึงกับการที่ว่าเรายังมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3อยู่แล้วก็คนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับทีนี้แนวทางกลยุทธ์ในอนาคตเดี๋ยวผมคงไม่มีคำตอบที่สำเร็จรูปแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือการทำให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันทั้งกว้างขึ้นแล้วก็ลึกลงครับกว้างขึ้นในมุมนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการทั้งขยายแนวร่วมขยายประเด็นนะครับในการขยายแนวร่วมเนี่ยความจริงผมว่าสิ่งที่ผมก็ไม่อยากใช้คำนี้นะแต่สิ่งที่เราต้องเรียกร้องเนี่ยคื ความกล้าหาญของฝั่งขวาทางการเมืองที่พร้อมจะออกมายืนหยัดเพื่อหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานนะครับคือความจริงผมไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยหรือว่ากลุ่มทางการเมืองที่อาจจะยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่เนี่ยเขามองแต่ว่าเป็นฝั่งขวาทางการเมืองหรือเปล่านะครับแต่ความจริงสิ่งที่เราเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาควรจะสนับสนุนด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้เรียกร้องระบอบการปกครองที่ทำให้เขาเสียเปรียบเราแค่เรียกร้องระบอบการปกครองที่มันเป็นกลางที่ทำให้ทุกฝ่ายทุกชุดความคิดมันแข่งขันกันบนกติกาที่มันเป็นธรรมได้นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นระบบการปกครองที่พลังประชารัฐจะไม่มีวันชนะเลือกตั้งแต่เป็นระบบการปกครองกติกาที่บอกว่าเขาต้องแข่งขันบนกติกาที่เท่าเทียมกันไม่ใช่มีสว250คนมาหนุนหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องเรียกร้องความกล้าหาญทางการเมืองคนกลุ่มนี้ที่จะสลัดตัวเองออกจากผลประโยชน์ที่ตัวเองได้จากการไปขมวดอยู่กับกลุ่มที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจแล้วก็พร้อมมายืนหยัดเพื่อหลักประชาธิปไตยพื้นฐานเพื่อระบอบที่เป็นกลางแต่นอกจากขยายแนวร่วมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเห็นปรากฏการปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการขยายประเด็นเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญแต่มีการเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆสารพัดปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของกลุ่มนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิสมรสสำหรับกลุ่มเพศหลากหลายหรือว่าเรื่องของที่ดินทำกินนะครับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจริงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีในมุมที่ว่ามันสามารถขมวดเรื่องทุกอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้เรื่องของรัฐธรรมนูญได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากรับประกันสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยคุณก็ต้องเขียนสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงการศึกษาในรัฐธรรมนูญให้ดีถ้าคุณอยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยนอกจากการพยายามจะยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหารแล้วเนี่ยทางลัดอันนึงที่คุณทำได้คือไปแก้รัฐธรรมนูญและยกเลิกหน้าที่ของชายไทยในการรับราชการทหารอันนั้นก็จะทำให้การเกณฑ์ทหารนั้นถูกยกเลิกไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นอย่างการยกเลิกมาตรา112เนี่ยผมก็กังวลครับว่าถ้าเรามุ่งเน้นในการยกเลิกแค่ตัวกฎหมายอาญามาตรา112โดยที่ไม่ไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา6ในหมวด2ด้วยเนี่ยที่ปัจจุบันมันเขียนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ควรเป็นที่เคารพสักการะจะละเมิดกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ไปแก้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการไม่ให้มีการยกเลิกมาตรา112ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายประเด็นเนี่ยความจริงมันสามารถขมวดเข้ามาได้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญรวมไปถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับอยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นแก้รัฐธรรมนูญก็ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถจัดการตัวเองได้มากขึ้นหรือว่าการวางหลักประกันเรื่องของสวัสดิการให้ทุกคนนั้นเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ไม่ว่าจะมีวิกฤตโควิดวิกฤตอื่นๆเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายเพื่อนโดนลากเข้าไปแล้วในรายการพร้อมกับพี่เปาครับสวัสดีครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยกันไม่อยากให้ทุกคนท้อหรอกครับผมว่าความก้าวหน้าของประชาธิปไตยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสภาแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในภาพกว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะฝากมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์ปิยบุตรไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปิยบุตรสามารถอยู่ต่อได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวผมเองกับพี่เปาจะต้องขออนุญาต drop off ไปก่อนนะครับแล้วก็คิดว่ายังไงกลุ่มพวกเราก็จะขอเป็นอีกแรงในการพยายามมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับครับขอบคุณครับคุณผลิตครับคุณยิ่งชีพเข้าใจว่าเดี๋ยวทั้งสองท่านจะต้องไปออกในรายการของไทย PBS นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตมีการกดเรียกขึ้นมาถามแล้วนะฮะเหลือยังค้างอยู่อีก2ท่านเดี๋ยวอาจจะตอบจนตรงนี้ให้จบนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะปิดรายการผมขอเสริมคำตอบเมื่อสักครู่เล็กคำถามเมื่อสักครู่เล็กน้อยเนี่ยนะครับคือว่าการรณรงค์เนี่ยก็ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
คือที่คุณพี่พัดเล่ามาเนี่ยบรรยากาศธงเขียวของรัฐธรรมนูญ40นั่นก็เช่นเดียวกันคือถามว่าตอนนั้นเนี่ยทำรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนักการเมืองอยากได้ไหมนักการเมืองไม่เอานะครับนักการเมืองรู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์นะครับแต่พอมันเกิดการรณรงค์กดดันขนาดใหญ่เกิดการธงเขียวเหมือนที่พี่บอกว่าติดสติ๊กเกอร์กันเหมือนติดรถกันเหมือนวัดท่าไม้ตอนนี้ตอนปัจจุบันนี้เลยนะฮะบรรยากาศมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะนั่นก็คือประชาชนเข้ามากดดันเช่นเดียวกันรอบนี้ปรากฏการณ์ของไอลอที่ล่าชื่อเพียงแค่40กว่าวันแล้วได้มาแสนกว่าชื่อนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญแม้สมาชิกรัฐสภาจะปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนด้วยการคว่ำทิ้งเลยเนี่ยนะครับบทการคว่ำอย่างนี้นะมันก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าระบบรัฐสภาไทยนี่มันแย่จริงๆมันแย่จริงๆคือคุณเปิดทางให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเสนอการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่คุณทำไปเถอะคุณหมดงบประมาณเท่าไหร่คุณใช้แรงกายแรงใจมหาศาลเท่าไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่สุดท้ายพวกเขายกมือพึบเดียวคว่ำได้เลยนะครับผมก็นึกภาพไม่ออกว่านี่จะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับอย่างน้อยๆคุณควรเปิดโอกาสให้เข้าไปในสภาได้ไม่ใช่โหวตคว่ำทันทีนะครับเอาละไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่วันนี้ทางพวกเราทั้ง3คนเนี่ยนะครับที่มาจัดรายการเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเริ่มเดินหน้ากันใหม่อีกรอบนึงในเมื่อบทบาทของรัฐสภามันไม่สามารถฟังก์ชันทำงานได้อย่างเต็มที่มันมีอุปสรรคขัดขวางเต็มไปหมดโดยเฉพาะสว250คนอย่างนั้นเลยครับในเมื่อแก้ทำใหม่ทั้งฉบับไม่ได้มีสสรก็ไม่ได้เรามาเดินหน้าแก้รายมาตรากันไปก่อนระหว่างนี้ด้วยการเข้าชื่อกันอีกสักตั้งนึงนะครับขอแรงพี่น้องประชาชนอีกสักตั้งนึงครับมาร่วมกันเข้าชื่อครับเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกวุฒิสภาทิ้งทั้งหมดให้ประเทศไทยเป็นสภาเดียวเปลี่ยนองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญเสียใหม่ลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญลงอย่าให้มีอำนาจมากมายมหาศาลขนาดนี้จนกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของรัฐธรรมนูญอีกทีนึงจนกลายเป็นคนชี้เป็นชี้ตายรัฐธรรมนูญทุกครั้งจนกลายเป็นองค์กรที่กุมชะตากรรมของรัฐธรรมนูญเอาไว้อยู่แต่เพียงผู้เดียวแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนนะฮะแคมเปญนี้กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่นะครับแต่ตัวร่างเนี่ยผมยกร่างก็เกือบจะสมบูรณ์ละนะครับแล้วถ้าร่างครบสมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็จะเปิดแคมเปญนี้แล้วก็รณรงค์เข้าชื่อกันเหมือนที่เคยทำกันเมื่อครั้งที่แล้วเข้าชื่อครั้งนี้มุ่งไปที่จัดการ อุปสรรคขัดขวางของการแก้รัฐธรรมนูญมุ่งเข้าไปจัดการขาที่ค้ำยันนะครับของระบอบคสช.สืบทอดอำนาจมุ่งเข้าไปจัดการเครื่องกีดขวางการแก้รัฐธรรมนูญมุ่งเข้าไปจัดการรื้อนั่งร้านของระบอบสืบทอดอำนาจนะครับนั่นก็คือ1นะฮะยกเลิกสว2เปลี่ยนองค์ประกอบปฏิรูปนะฮะ3รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ3คือไปยกเลิกยุทธศาสตร์ชาตินะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแคมเปญนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนเมษาเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยจะครบรอบ61 62 64จะครบรอบ4ปีในวันที่6เมษายนนี้นะครับเพราะประกาศใช้ปี6เมษายนปี60นะครับอาจจะเอาวันนี้แหละเป็นตัววันเริ่มต้นนะครับในการรณรงค์แคมเปญเข้าชวนกันประชาชนกันมาเข้าชื่อกันครับขอให้ได้เป็นแสนขอให้ได้เป็นล้านครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าสมาชิกรัฐสภาจะทำอย่างไรถ้าเรารณรงค์เข้าชื่อกันไปได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอีก2ท่านที่เหลือนะครับเชิญท่านต่อไปคุณริกกี้ครับสวัสดีค่ะก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือจะ50แล้วนะคะก็ผ่านรัฐธรรมนูญมาก็หลายฉบับอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้มีการต่อสู้เรื่องตอนสมัยพฤษภาธมินมาแล้วนะคะคือจากมุมมองของตัวหนุ่ยเองอะนะคะอยากจะบอกว่าจากที่เห็นการทำงานของทุกคนเนี่ยก็คือแต่ละคนก็คือพยายามช่วยกันทำงานมากแล้วก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็หลายๆท่านที่พยายามให้นักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ถึงหลักการวิชาประชาธิปไตยซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะว่าเราจะขยายกลุ่มของคนที่จะเข้าร่วมกับเราเนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนจาก 100% ของประเทศเนี่ยกี่คนที่เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยในการปกครองในระบบรัฐสภาหรือว่าความเสมอภาคอะไรอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าให้เราขยายเพื่อที่จะว่าวันไหนเนี่ยเรามีการลงประชามติขึ้นเนี่ยเราจะได้แบบว่า
ให้คนมีความเข้าใจตรงนี้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามอินเตอร์เกรชันให้กับคนที่จะเข้ามารับสัญชาติหรือว่านักเรียนอะไรเขาก็มีการให้เรียนรู้กันว่าประชาธิปไตยเสรีภาพในการออกความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยยังไม่มีเด็กชนบทหรือว่าอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจถึงขนาดนั้นนะคะพูดตรงๆเลยเพราะว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะคะสองก็คือว่าการทำงานของเราในเวลานี้ที่มุมมองจากตัวหนูเองอะนะคะคือเราพยายามกันสุดฤทธิ์แล้วแต่ว่าลักษณะการเขาเรียกอะไรอะคือเดินเกมอะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าแต่ละครั้งเนี่ยเรายังเดินเกมตามของฝ่ายโน้นอยู่นะคะทุกครั้งพอเขาเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามาเขาก็ไม่มีความชัดเจนแล้วเราก็แบบพยายามเดินตามเกมที่เขาอะให้เราเดินนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องดึงเขากลับมาแล้วต้องให้เขาอะมาเดินในเกมของเราให้ได้คือมองรายลักษณ์อย่างนี้หนูไม่ได้เป็นคนที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรมากมายอะนะคะแต่ด้วยการที่ว่าเราทำงานในองค์กรแล้วก็เรามองดูลักษณะกันคือมันยากด้วยเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วก็พูดแสดงความคิดเห็นอะไรกันได้แต่ในเวลานี้เรามีคลับเฮ้าส์เราควรที่จะมีเขาเรียกอะไรbrainstorm มาช่วยกันคิดช่วยกันว่าเออเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ดึงเกมนั้นกลับมาแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องประชาธิปไตยไม่แล้วก็คนที่ว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็จริงแต่เขาไม่มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกมารอจนกว่าเมื่อไหร่มันจะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายเราเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะถึงจะได้แบบเปลี่ยนข้างสมมติว่าประชาธิปัตย์หรือว่าของคุณอนุทินก็แล้วแต่นะคะคือหนุ่ยมองว่าพวกเนี้ยคือเขาไม่กล้าแสดงออกลึกๆเขาเป็นยังไงไม่ทราบแต่เราไม่สามารถดึงความกล้าหาญของเขาที่จะมาพูดให้ประชาชนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ในส่วนนี้เราให้อยากให้มีความหวังกับประชาชนมากกว่าว่าเราจะดึงตรงนี้ให้กับประชาชนสร้าง motivation ให้กับประชาชนได้อย่างไรค่ะคือจริงๆแล้วในมุมมองก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังมีความคิดความคือบางคนเหมือนเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยจะทำตามฝรั่งไปทุกอย่างจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือแต่ละคนแล้วเนี่ยก็คือมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือว่าใครที่จะสามารถที่จะพ้นยุคเขาเรียกอะไรคนป่าหรือว่ายุคหินมาก่อนคนที่รู้สึกถึงความการไม่ละเมิดมนุษย์มีความเข้าใจว่าวัฒนธรรมของโลกเนี่ยไปทางไหนก่อนเนี่ยคือพวกที่มีความรู้สึกด้านมนุษย์เร็วขึ้นนะคะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะคนที่เขายังไม่ทำตามเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตามไม่ทันเนี่ยก็คือเหมือนเขาเรียกพวกสลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ยังไม่ได้เข้ามาถึงจุดนี้คือความเข้าใจความไม่ตื่นตัวของเขาเนี่ยยังน้อยอยู่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะบอกว่าเรื่องการต่อสู้หนุ่ยก็พยายามแบบถ้ามีกลุ่มอะไรเรื่องการเมืองหรือว่าน้องที่เขาทำม็อบมาเบรนมาคุยกันเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะคือบางครั้งน่ะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเล็งเป้าหมายไปได้แต่ยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ทุกท่านที่ว่าเข้ามาเนี่ยได้แอคทีฟกันมากที่เราสามารถที่จะ เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเราอยู่ในสถานะที่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังตกน้ำด้วยกันทั้งนั้นอยู่บนเรือลำเดียวกันทั้งนั้นแต่เรากำลังจะต้องว่ายไปถึงฝั่งให้ได้เราอย่าท้อแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะต้องเดินเกมยังไงในลักษณะของเราอย่างเช่นนี่สมมุติเฉยๆนะคะหนูมองว่าที่อาจารย์บอกว่าตลอดเวลาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทหารเขาวางเกมมาตลอดว่าค่อยๆดึงค่อยๆดึงทำปฏิวัติจนตอนนี้เขาสามารถที่จะรวบหัวรวบหางได้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องมองดูกลยุทธ์ที่ว่าให้มันอยู่ในความเป็นจริงว่าเราก็ถ้าเราจะแบบเปลี่ยนกระดาษไปเลยเป็นอีกอย่างนึงอะถ้ามันยากนักก็สมมตินะคะว่าเราลองโหวตอะไรที่ว่าเราดึงเกมออกมาว่าเราฟิกออกมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนสมมติว่าเราจะโหวตว่าเอาตอนนี้เราจะเปลี่ยนเอารัฐธรรมนูญเราคืนมานะ40สมมตินะคะสมมติเฉยๆเราก็บอกว่าให้โหวตว่าเอารัฐธรรมนูญ40ออกมาความเป็นไปได้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ได้เราก็ลองดูเกมตัวอื่นดูว่าดึงยังไงให้มันมาอยู่เกมที่แบบมันใกล้เราที่สุดที่เราจะ
พอเราได้มาถึงจุดนั้นแล้วเราสามารถที่จะทำต่อไปเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยค่ะหนุ่ยไม่มีความเชื่อในสว.หรือว่าฝ่ายรัฐบาลเลยว่าเขาจะมีการสนับสนุนหรือว่าช่วยอะไรของเราคือไม่ได้ไปคาดหวังตรงนั้นเลยค่ะถ้าพูดอะไรผิดขอโทษนะคะแต่ว่านั่นเป็นความคิดเห็นที่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วเคยมีความหวังแล้วเราก็ทำงานด้านองค์กรอยู่หลายประเทศบ้างก็เลยมองดูอย่างนี้ในฐานะขอบพระคุณมากครับครับไม่ได้พูดอะไรผิดครับพอดีผมจะมีเวลาสักเล็กน้อยผมติดอีกรายการนึงเดี๋ยวจะต้องไปต่อนะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องขออนุญาตตัดบทนิดนึงครับก็ขอบคุณคุณหนุ่ยมากนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรานะฮะก็อย่างไรเสียเดี๋ยวถ้าเราเริ่มเปิดแคมเปญรณรงค์เข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราอีกรอบนึงเพื่อยกเลิกสว.เนี่ยให้ประเทศไทยเป็นสภาเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ขอเชิญชวนคุณหนุ่ยมาร่วมกันนะฮะมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะเอาพลังของประชาชนนั้นเข้าไปกดดันรัฐสภาสักครั้งหนึ่งนะขอบคุณคุณหนุ่ยมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านถัดไปนะครับคุณสุรวิทย์ครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็เห็นที่เขาแบบส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับก็เลยรู้สึกว่าคือในสภาสามารถทำเองได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยอยากรู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรมากมายมากกว่าการแบบถ่วงเวลาบ้างไหมเพราะว่าผมเข้าใจว่าอำนาจของในสภากับศาลก็น่าจะเท่าๆกันปะครับแล้วทำไมต้องเอาไปให้ศาลตัดสินด้วยอะไรเงี้ยคือฝ่ายที่อยู่ในสภาเขาแบบไม่มั่นใจในตัวเองหรืออะไรยังไงเพราะว่านี้ฮะครับผมก็ไม่ได้คิดเรื่องว่าไม่มั่นใจนะครับผมคิดว่าเขาไม่ต้องการแก้ครับเขาไม่ต้องการแก้เขาต้องการอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ไปชั่วกาลปวสานหากจะมีการตัดแต่งกันก็ตัดแต่งเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เช่นระบบเลือกตั้งเช่นเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมืองกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ให้แตะแน่นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เขามันเป็นพล็อตเรื่องเดียวกันตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49อ่ะครับมันเป็นพล็อตเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็คนกลุ่มเดิมคนหน้าเดิมคนแบบเดิมทั้งนั้นนะจนทำให้ประเทศไทยอยู่ในวงจรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนผมเห็นว่าเขาลงมาคือพอกระแสการชุมนุมมันตกลงเนี่ยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญก็เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินต่อครั้งที่แล้วที่เขาเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าไปเนี่ยไม่ได้มาจากการอยากแก้นะครับก็พยายามจะถอดชนวนลดแรงกดดันจากการชุมนุมนะครับแต่พอกระแสการชุมนุมตกลงเนี่ยก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันทีนะครับเพื่อที่จะให้ผลมันเป็นอย่างวันเนี้ยนะครับผลมันเป็นอย่างนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันเดินหน้าไปได้สวยแล้วนะครับมันเดินหน้าไปได้สวยแล้วนะแต่อยู่ดีๆก็นะฮะมีคนกลุ่มเดิมส่งไปศาลรัฐธรรมนูญอีกนะครับก็ผมก็คิดว่าก็พยายามมองในแง่ดีมองในมุมบวกนะครับก็คือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันออกแบบมาแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนเรารณรงค์ประชามติครั้งที่แล้วแล้วที่พวกผมเอาไปรณรงค์ไม่รับกันเนี่ยคือรัฐธรรมนูญมันหน้าตาออกมาแบบเนี้ยก็อ่านดูก็รู้แล้วครับว่าฉบับเนี้ยในท้ายที่สุดจะแก้อะไรกันไม่ได้ฮะจะแก้เรื่องใหญ่ๆไม่ได้ครับมันจะถูกฉีกครับแต่มันจะถูกฉีกด้วยทหารหรือฉีกด้วยมือและเท้าของประชาชนนะครับฉบับนี้มันถูกฉีกแน่ไม่ถูกฉีกด้วยมือและเท้าประชาชนก็ถูกฉีกด้วยกองทัพทำรัฐประหารเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับเพราะมันเป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้ถึงทางตันวันนี้สภาพยายามจะหาทางออกค่อยๆขยับค่อยๆขยับไปทีละก้าวยังไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ค่อยๆขยับไปทีละก้าวแต่แล้วมันก็มีคนกลุ่มเดิมเนี่ยส่งไปสารรัฐแล้วก็ขวางอีกแล้วนะครับแล้วก็มางงกันอยู่ในสภาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องวิ่งของเราเองแล้วครับวิ่งของเราเองด้วยการเปิดแคมเปญรณรงค์อันใหม่อย่างที่ผมเรียนนะครับเปิดรณรงค์อันใหม่นะครับเข้าชื่อกันอีกครั้งหนึ่งเอาให้ได้เป็นแสนเป็นล้านแก้รายมาตรายกเลิกสว.เปลี่ยนศาลรัฐธรรมนูญนะครับจัดการแผนยุทธศาสตร์ชาตินะฮะแล้วก็หลังจากนั้นวันข้างหน้านะครับถ้ากระแสขึ้นสูงผมคิดว่าต้องมาถึงการให้ประชาชนออกไปแสดงพลังประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญ60ทำรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าเราเชื่อเราคิดว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจริงๆนะครับโอเคนะครับคุณสุรวิทย์ครับผมต้องขออนุญาตคุณสุรวิทย์ที่ตอบคำถามสั้นๆเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตขออภัยทุกท่านที่เข้ามาร่วมเสวนาวันนี้ที่ยกมือเตรียมจะขึ้นมาพูดกันพอดีวันนี้เราใช้เวลามาเกือบ2ชั่วโมงแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะต้องมีอีกห้องนึงนะฮะของน้องๆแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเขาชวนผมไปพูดเกี่ยวกับเรื่องในราชทัณฑ์เรื่องที่หลายคนไม่ได้ไ
ประกันตัวไม่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็จะต้องไปคุยกับเขาอีกวงหนึ่งตอนเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมบัตรประชาชนเตรียมปากกานะครับแคมเปญนี้คิกออฟเมื่อไหร่นะครับมาร่วมกันเข้าชื่อกันอีกสักครั้งนะครับยกเลิกเครื่องกีดขวางการแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกนั่งร้านคสช.ด้วยการ1ครับทำแก้รายมาตรายกเลิกวุฒิสภาไป2ปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและ3ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาตินะครับทั้งหมดนี้จะคิกออฟประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันแสดงพลังอีกสักครั้งนึงเอาให้ได้เป็นแสนเอาให้ได้เป็นล้านแล้วดูซิว่าจะกดดันสมาชิกรัฐสภาได้ขนาดไหนสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าท่านใดยังพอมีเวลาสนใจตามไปฟังอีกห้องนึงได้เวลาประมาณ4ทุ่มครับของน้องๆแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมสำหรับวันนี้ในห้องนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านและสวัสดีลากันไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ